คณะกรรมการดำเนินงานคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์สุมนานะคะได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะวันนี้นะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะที่ท่านผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่นะคะเพื่อประกอบการเรียนการสอนในยุค New Normal ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้นะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19ทำให้ทุกท่านต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ทางผู้จัดโครงการเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้จากการอบรมในครั้งนี้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะคะก่อนอื่นใครขอเรียนเชิญท่านผู้จัดโครงการนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานัท รัตนธีรกุลนะคะหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารินันท์บุญมีรับฟังคำกล่าวรายงานและเป็นประธานเปิดโครงการขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านคณบดีนักด้านบริหารธุรกิจและมีสามเทศนะฮะท่านผู้ฟังทุกท่านนะทั้งในสถาบันของมทร.สุวรรณภูมิแล้วบุคลากรภายนอกนะครับก็ระหว่างส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยเพราะตัวนี้จริงๆเนี่ยผมจัดขึ้นมาเพราะต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรภายในของมทร.สุวรรณภูมิแต่ว่า request จากข้างนอกเนี่ยมาเยอะมากนะงานทำมาผมเลยเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาร่วมด้วยนะในการที่จะอบรมครั้งนี้ก็เพราะคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์แล้วก็ส่วนของข้อมูลต่างๆที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะผมว่าผู้สอนปัจจุบันเนี่ยประสบปัญหาค่อนข้างเยอะในการใช้ทูลใช้เทคโนโลยีต่างๆนั้นถ้าเราได้เทคนิคบางอย่างเนี่ยอาจจะช่วยในการเรียนการสอนสำหรับบุตรหลานของท่านนะสำหรับส่วนของที่เราบุคลากรหรือว่าน้องๆหรือว่าลูกๆนักศึกษาที่เราสอนจะได้ปรับตัวข้อมูลต่างๆในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆในการทำงานก็ส่วนของข้อมูลต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมจะแนะนำทูลและเทคโนโลยีหลายตัวและเทคนิคหลายๆอย่างให้ท่านดูว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือว่าเทคโนโลยีดิจิตอลทางการศึกษาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วสิ่งที่ท่านใช้อยู่เนี่ยมันถึงเลเวลไหนแล้วมันเหมาะสมกับบทบาทที่ท่านใช้งานยังไงบ้างในตอนนี้ก็หวังว่าตัวความรู้ในวันนี้ที่ท่านได้รับความรู้ไปเนี่ยจากสไลด์นะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆก็คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้าร่วมฟังนะก็ในช่วงท้ายเดี๋ยวจะมีคำถามคำตอบนะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันก็นี่คือส่วนของข้อมูลนะก็ผมก็ขอบคุณท่านคณบดีแล้วก็ท่านผู้บริหารที่มาร่วมรับฟังนะรายละเอียดต่างๆวันนี้หวังว่าข้อมูลวันนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านขอบคุณครับค่ะขอกราบเรียนพอดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารินันท์บุญมีเป็นประธานเปิดกล่าวขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษนะคะไทยสิทธิ์ตราชูธรรมนะคะท่านผู้บริหารนะคะคณะกรรมการคณาจารย์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมโครงการอบรมในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องกล่าวก่อนว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเปิดโครงการนะคะในเรื่องของการใช้เครื่องมือแล้วก็เทคนิคใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอนในยุค New Normal ในวันนี้นะคะจากการที่ได้ฟังจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนัทกล่าวนะคะก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนะคะสำหรับบุคลากรทางการศึกษานะคะในสถานการณ์ณตอนนี้นะคะเพราะว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็คาดว่าเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะดังนั้นเราในฐานะที่เป็นครูผู้สอนหรือเป็นคณาจารย์เนี่ยจะต้องตั้งรับนะคะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องตื่นตัวกับมัน
นะคะในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะซึ่งเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเราเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะคะจะต้องออกแบบการเรียนการสอนเชิงรุกนะคะเราจะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพเหมือนกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกตินะคะซึ่งงานวิจัยก็มีบอกไว้เยอะแยะนะคะว่าการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะให้ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้เรียนสอนในเรื่องของสิ่งสำคัญทางด้าน IT นะคะแต่ส่วนที่สำคัญอันนึงนะคะที่เป็นปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือครูบาอาจารย์เรานี่แหละนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นครูเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการอัพสกิลรีสกิลหรือนิวสกิลไอ้เทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคต่างๆที่จะนำมาใช้นะคะที่มันเป็นทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการเรียนการสอนนะคะซึ่งเรามีทูลมีอุปกรณ์มีเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยมากมายที่จะมาซัพพอร์ตนะคะซึ่งวันนี้เราอาจจะยังใช้มันไม่หมดอาจจะยังเรียนรู้มันไม่หมดนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่มีประโยชน์นะคะที่จะพวกเราที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning จะทำยังไงให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงครูผู้สอนก็ต้องมีการเตรียมนะคะการสอนเป็นอย่างดีโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นทูลนะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพนะคะเพราะนั้นการอบรมในวันนี้ก็จะมีส่วนช่วยนะคะที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยนะคะได้นำองค์ความรู้หรือทักษะที่ได้จากการฝึกฝนในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้งานจริงๆนะคะซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศก็คงต้องขอบคุณทางผู้จัดโครงการนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนัทนะคะรัตนธิรัฐกุลนะคะที่ท่านได้มีแนวคิดที่ดีนะคะมองเห็นถึงประโยชน์นะคะในองค์ความรู้ที่ตัวอาจารย์ดร.อนัทเองเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้นะคะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยอยู่แล้วท่านก็เล็งเห็นถึงประโยชน์แล้วก็อยากจะเอาองค์ความรู้ตรงนี้ทักษะตรงนี้มาเป็นวิทยาทานให้กับพี่ๆนะครับน้องๆ นะคะเพื่อนๆในแวดวงการศึกษานะคะซึ่งวันนี้ได้รับทราบว่ามีคนลงทะเบียนมาถึง120คนนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนัทนะคะเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสละเวลานะคะมาช่วยให้แวดวงการศึกษาของเราโดยเฉพาะในมทร.สุวรรณภูมิแล้วก็เพื่อนต่างสถาบันได้มีเทคนิคดีๆนะคะนำไปใช้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับนักศึกษานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้นะคะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปใช้ประโยชน์นะคะให้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าช่วงเวลาครึ่งวันเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอท่านอาจจะได้นำองค์ความรู้ที่อาจารย์ดร.อนัทเนี่ยจะเสนอแนะเพิ่มเติมให้เพื่อไปศึกษาต่อยอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้จบอยู่แค่ครึ่งวันนะคะเราต้องไปฝึกวิทยายุทธ์อีกหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่จัดในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยสิทธิ์ตราชูธรรมนะคะท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะคะที่กรุณาได้เข้าร่วมห้องประชุมในวันนี้ด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะก็คงขอใช้เวลาสั้นๆนะคะขออนุญาตเปิดโครงการนะคะในเรื่องของการใช้เครื่องมือเทคนิคใหม่นะคะเพื่อประกอบการเรียนการสอนในยุค New Normal นะคะณบัดนี้นะคะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารินันท์บุญมีเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอรบกวนนะคะท่านมีเกียรติทุกท่านเปิดกล้องนะคะเพื่อบันทึกขออนุญาตบันทึกภาพนะคะในการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
ก่อนที่เราจะรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอนในยุค New Normal นะดิฉันขอกล่าวประวัติของท่านวิทยากรนะคะโดยสังเกตดังนี้ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานัท รัตนธีรกุลนะคะท่านจบการศึกษาสายเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านมีประสบการณ์ในการทำงานสายเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในระดับปฏิบัติการถึงการเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำมากกว่า20ปีนะคะโดยเฉพาะการดูแลระบบสารสนเทศการฝึกอบรมและการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้าน ICT ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีผลงานการเขียนหนังสือคู่มือประกอบการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหลายสิบเล่มนะคะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจอีกทั้งเป็นที่ปรึกษาด้าน Big Data และ Cloud Computing ให้กับกระทรวงยุติธรรมและอีกมากมายขอเรียนเชิญท่านพบกับท่านวิทยากรค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานัท รัตนธีรกุลค่ะกราบเรียนเชิญค่ะคุณครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอแป๊บนึงนะตอนนี้ลงทะเบียนได้2ทางนะก็คือลงทางหน้าแอปพลิเคชัน Zoom นะทางตัวแชทบอทหรือว่าทาง Padlet ที่ผมให้ไปส่วนของ Padlet ท่านจะเห็นด้วยว่าตอนนี้ท่านใดลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าชื่อนามสกุลเดี๋ยวชื่อตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะตรวจสอบว่าเป็นชื่อที่ท่านใช้สมัครหรือเปล่านะฮะแล้วก็ให้ทีมงานตรวจสอบแล้วก็ออกใบเซอร์ตามชื่อที่ท่านระบุมาอันนี้คือส่วนของ Padlet ในท่านน่าจะเห็นหน้าจอที่ผมแชร์อยู่ข้อมูลตัวนี้เป็น real time นะฮะ real time ดังนั้นเราไม่ต้องรีจิสเตอร์อะไรซึ่งมันก็เป็นทูลที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยส่วนของแนะนำเดี๋ยวผมจะเข้าไปในสไลด์แล้วกันนะฮะในส่วนของข้อมูลส่วนของเอกสารนะเอกสารส่วนของเอกสารประกอบการสอนผมคิดว่าตอนนี้ทุกท่านน่าจะได้แล้วตัวโรคโควิดเนี่ยทำให้การศึกษาเราเนี่ยพลิกขั้วจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งภายในข้ามคืนนะจากตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจากที่เราไม่เคยเรียนรู้เลยเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไม่ว่าผู้สอนอยู่ในศาสตร์ใดเนี่ยมาต้องใช้เทคโนโลยีทั้งหมดดังนั้นเทคโนโลยีมีความจำเป็นต่อการศึกษาและการเรียนรู้ในอนาคตอย่างมากนะการที่เราจะปรับตัวเข้ามาใช้เทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนหรือด้านการศึกษาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะสามารถเอาไปใช้ในการฝึกอบรมใช้ในการถ่ายโอนความรู้ต่างๆนะซึ่งมันมีอยู่เยอะแยะมากมายนะผมเองก็อยู่ในแวดวงของจริงๆอยู่แวดวง IT ทางด้านการศึกษานะครับผมมาตั้งแต่สมัยจบมาประมาณเกือบ20ปีที่แล้วก็อยู่ในแวดวงมาตลอดแล้วก็มีทำการเขียนหนังสือต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะประมาณเกือบถ้าจริงๆอ่ะประมาณเกือบ200เล่มแล้วถ้าเป็นคู่มือทางหนังสือต่างๆนะฮะแต่ถ้าที่เป็นออกหนังสือจริงๆประมาณ50เล่มนะส่วนของข้อมูลรายละเอียดท่านที่เข้ามาอบรมวันนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะใช้หนังสือผมเรียนอยู่นะหรือว่าใช้ประกอบการสอนอยู่นะฮะก็คิดว่าความรู้วันนี้คงได้ประโยชน์หลายๆอย่างตัวเอกสารประกอบการสอนเนี่ยผมส่งเข้าไปในกลุ่ม Zoom แล้วก็ในกลุ่มของ LINE Open Chat ท่านที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นท่านสามารถเปิดที่ตัว Text สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เปิดเอกสารถ้าอยากจะช็อตโน้ตนะช็อตโน้ตส่วนของข้อมูลต่างๆก็วันนี้เนี่ยมีท่านผู้บริหารที่เป็นระดับผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษาเนี่ยจากที่ผมดูรายชื่อเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะประมาณเกือบ30ท่านนะที่เข้ามาร่วมก็หวังว่าความรู้วันนี้คงได้ประโยชน์เอาไปขยายผลต่อนะในส่วนของการทำงานต่างๆก็รายละเอียดส่วนของเทคโนโลยีต่างๆปัจจุบันเนี่ย
ระบบการเรียนการสอนเนี่ยสำคัญมากนะก็รายละเอียดอื่นเดี๋ยวท่านก็เข้าไปดูนะดูรายละเอียดต่างๆภายในนะฮะนี้ส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยการเรียนรู้ต่างๆปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันผูกกันหมดแล้วถ้าเราดูกระแสเมื่อเช้าเนี่ยผู้ติดโควิดวันนี้เนี่ย17,000นะครับเสียชีวิตเกือบ200นะถือว่าเยอะมากเยอะทุกวันดังนั้นนะการที่เราจะระมัดระวังตัวเองระมัดระวังครอบครัวเนี่ยมีความจำเป็นมากนะส่วนของข้อมูลต่างๆนะในข้อมูลต่างๆการที่เราจะอยู่รอดได้และส่วนของข้อมูลการผูกข้อมูลต่างๆมีความสำคัญมากนั้นการเข้าถึงข้อมูลการเสพข่าวสารต่างๆก็มีความจำเป็นนะฮะที่เราต้องเรียนรู้นะเพื่อความอยู่รอดของตนเองและขององค์กรนะการเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายๆมิติห้องเรียนที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยต่อให้มีเทคโนโลยีเลิศหรูขนาดไหนเราไม่ได้ใช้มันนะครับที่สถาบันการศึกษามีห้องแล็บอยู่4ห้องบางมหาวิทยาลัยบางสถาบันเนี่ยซื้อเครื่องแม็กเครื่องอะไรเลิศหรูหมดเลยเราซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนที่อยู่ในนั้นทั้งไม่ได้ใช้เลยมันเป็นไปได้นะมาถึงขั้นนี้ได้นั่นตรงการทำงานต่างๆเราต้องมานั่งสอนอยู่ที่บ้านนั่งสอนอยู่ที่วิวส่วนของข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายในการทำงานเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้เรารู้บทบาทหลายๆอย่างนั้นการลงทุนต่างๆทางด้านการศึกษาแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการเรียนรู้มีความจำเป็นอย่างมากที่เราต้องเรียนรู้นะอันนี้คือจากที่เราสอนในห้องเนี่ยเราสอนสนุกสนานนะมีลูกๆเข้ามาเรียนรู้เราสามารถที่จะถ่ายโอนความรู้ได้อย่างเต็มที่นะแต่การที่เราจะถ่ายโอนในยุคออนไลน์มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วในการทำงานต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะต้องปรับตัวผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยใช้เทคโนโลยีเยอะแยะมากมายในปัจจุบันนะมีเทคโนโลยีหลายๆตัวที่เราต้องเรียนรู้ในส่วนของการทำงานต่างๆถ้าเราดูในภาพนี้เนี่ยภาพนี้เป็นวิวัฒนาการเป็นวิวัฒนาการของฝั่งของเทคโนโลยีนะหลายๆท่านเนี่ยเกิดมาในยุคแรกเลยนะในยุคแรกผมเรียกว่ายุคเทคโนโลยีคือยุค70เป็นยุคเดสก์ท็อปนะถ้าเราดูภาพนะภาพตรงนี้เนี่ยในยุคเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆในการทำงานมันมีเวอร์ชันต่างๆหลายตัวที่เข้ามาใช้เออวันนั้นไม่เห็นตรงนั้นคล้ายรถแต่ละแต่วันนั้น150นะก็ฝั่งเลขาน่าจะปิดรบกวนปิดไหมให้หน่อยค่ะก็หูชิมแล้วแตกแล้วก็ส่วนของพัฒนาการพอผ่านไปในยุคของยุค80เริ่มมีระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันนะแต่ยังไม่ได้เปิดบริการนะในยุคแรกๆยุคนั้นก็คือ BB เนี่ยกระจุยในการที่เราจะใช้ข้อมูลต่างๆนะในการทำงานพอยุค90เนี่ยเป็นยุคเว็บตัวนี้มันจะเริ่มพลิกหลายๆอย่างเริ่มมีเว็บ Yahoo เริ่มมี Google Alibaba Amazon พวกนี้เกิดมาในยุคเว็บอันนี้ยุคเว็บเริ่มการทำงานต่างๆก็เข้ามาเริ่มมีการพัฒนาโปรแกรมเริ่มมีระบบฐานข้อมูลเริ่มมีข้อมูลต่างๆจัดเก็บต่างๆเริ่มเป็นระบบมากขึ้นพอยุคปี2000มันเกิดในยุคเขาเรียกว่ายุคเว็บเซอร์วิสเนี่ยเป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะที่ทำให้มีปัญหาเรื่องของ Y2K ต่างๆเป็นเลข03ตัวแต่เราก็ผ่านในยุคตรงนั้นมาได้นะพอยุค10เนี่ยยุค10ก็คือ2010นะเป็นยุคคลาวเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเกิดสื่อสังคมออนไลน์เต็มไปหมดเลยเกิด Facebook นะ Facebook เกิดปี2004นะฮะ YouTube Twitter IG LINE เกิด2011นะแล้วก็พัฒนาการมาเรื่อยๆนะหลายๆแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอยู่รอดปัจจุบันเพราะมีผู้ใช้จำนวนมากแล้วก็พอยุคปี2015ขึ้นมาเนี่ยเป็นยุคที่หุ่นยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยมาทำงานเริ่มเข้ามาคืบคลานทำงานแทนคนเราเรียกตัวนี้ว่ายุคสมาร์ทนะสมาร์ทแมชชีนเราอาจจะพูดถึงทุกอย่างถูกเปลี่ยนชื่อหมดกลายเป็นสมาร์ทโฟนนะถ้าประยุกต์ใช้ในบ้านก็กลายเป็นสมาร์ทโฮมใช้ในฟาร์มก็เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มอันนี้คือส่วนของข้อมูลแล้วเริ่มมีศัพท์คำว่า Big Data ตัว Data Analytics ตัว Virtualization ตัว Data Insight ข้อมูลเหล่านี้เกิดศัพท์ใหม่ๆเข้ามาอันนี้คือ
มันเดินด้วยข้อมูลต่างๆพัฒนาการไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปัจจุบันก็ปี2021ก็อยู่ในส่วนของยุคของการโลกของออนไลน์ถ้าเราดูภาพตรงนี้ภาพตรงนี้ถ้าผมให้ดูในแวดในมิติของการศึกษาในการเรียนรู้เนี่ยในยุคแรกๆเลยเนี่ยเราเรียนรู้ผ่านซีดีเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์เบสนะเลิร์นนิ่งนะตัวส่วนของข้อมูลนะฮะตัวคอมพิวเตอร์เบสอินสตรักชั่นนะส่วนของข้อมูลแล้วก็ถ้าเอาตัวซีดีไปอบรมก็คอมพิวเตอร์เบสเทรนนิ่งหรือว่าคอมพิวเตอร์เบสเลิร์นนิ่งอันนี้ยุคในยุค70นะยุค70ในยุคแรกๆในการเรียนรู้แต่ปัจจุบันเนี่ยแผ่นซีดีเนี่ยเขาไม่ผลิตแล้วนะเจ๊งหมดแล้วในส่วนของธุรกิจเหล่านั้นแล้วพอผ่านเข้ามาเนี่ยก็ยุคต่อมาคือเป็นยุคเว็บยุคเว็บก็มีเว็บไซต์เริ่มมีเรื่องของล็อกเข้ามานะเอาเว็บบวกล็อกก็กลายเป็นบล็อกนะฮะในการทำงานเว็บบล็อกในการทำงานนะใช้ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆเริ่มมี e-learning เข้ามานะถ้าระบบ e-learning เอาไปใช้บนมือถือก็เรียกว่า m-learning เป็น mobile learning นะเริ่มมีทูลอยู่ตัวหนึ่งคือ Moodle ก็เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนนะหลายสถาบันการศึกษาเนี่ยสถาบันการศึกษาในเมืองไทยประมาณ 80% ใช้ทูลตัวนี้อยู่ทุนตัวนี้ก็ใช้กันเยอะปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่เยอะมากซึ่งผมก็เขียนหนังสือเล่มนี้มาประมาณ10ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะฮะและผ่านเข้ามาในยุคของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียก็ถ้ายุคเว็บเนี่ยยุคเว็บนับ1ในบ้านเราคือปี2538นะลองย้อนกลับไปดูว่าแต่ละท่านเนี่ยอยู่ในยุคไหนยุคนั้นเกิดคือ2538เกิดศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตแห่งแรกขึ้นมาในยุคนั้นนะก็มีบริการปัจจุบันก็มีอยู่หลายเจ้านะฮะในการทำงานพอยุคปี 53-54 เนี่ยสื่อสังคมออนไลน์มาก็ถูกประยุกต์ใช้แปลเป็นโซเชียลเบสนะโซเชียลเบสก็เริ่มใช้สื่อสังคมของโซเชียลมีเดียเนี่ยในการเรียนการสอนนะแล้วก็มีทั้ง e-learning ทั้งโซเชียลทั้งอะไรมาผนวกเข้าด้วยกันนะเขาเรียกตัวนี้ว่า collaborative learning นะการเรียนแบบผสมผสานและเอาหลายๆอย่างเข้ามาในการทำงานหลายๆท่านอาจจะใช้โซเชียลทั้ง LINE ทั้ง Face แล้วก็ใช้แอปอื่นๆด้วยเนี่ยใช้หลายๆอย่างเข้ามาผนวกเข้าด้วยกันเขาเรียก collaborative นะฮะก็มีเกิดตัวทูลที่ช่วยในการสอนตัวหนึ่งชื่อว่าคลาสโดโจคลาสโดโจเนี่ยก็เป็นทูลที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งนะฮะพอผ่านไปยุคของปีปลายๆของปี58 59มีเรื่องของ Cloud Computing เข้ามาเริ่มมีคำว่า MOOC เข้ามาเริ่มมี Google Classroom เข้ามาอันนี้ปัจจุบันเนี่ยยังได้รับความนิยมในบ้านเราอยู่ในส่วนของ Google Classroom OpenEdX ต่างๆในการทำงานนะผ่านไปเรื่อยๆก็ประยุกต์ใช้กลายเป็นเรื่องของ Cloud แล้วก็สุดท้ายก็เป็นยุคของ AI based เห็นว่าตั้งแต่คอมพิวเตอร์ based web based social based cloud based แล้วก็ AI based เนี่ยมันมีพัฒนาการนะในการทำงานนะผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังอยู่ในยุคของคอมพิวเตอร์ based อยู่ยังอยู่ในยุค web based อยู่ดังนั้นการพัฒนาต่างๆนะมันก็เปลี่ยนไปแล้วมีทูลหลายๆตัวถ้าเราดูว่าด้านบนเนี่ยถ้าพูดถึงตัวมุกเนี่ยมีเว็บหลายๆตัวในบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเราก็มีเริ่มมีไทยมุกมามีจุฬามุกนะก็มี Connect ED มี Skillland นะต่างประเทศก็มี Khan Academy Udemy คือระบบการศึกษาเขาบอกว่าตัวมุกเนี่ยจะเป็นตัวทำลายล้างสถาบันการศึกษาทำลายคือหมายถึงคือเราสามารถเรียนกับใครก็ได้เรียนกับโปรเฟสเซอร์เรียนกับศาสตราจารย์ที่ต่างประเทศใครก็ได้แค่เปิดเว็บเข้าไปปุ๊บก็สามารถเรียนได้ปัจจุบันเว็บเหล่านี้คืบคลานเข้ามาในเมืองไทยแล้วรองรับภาษาไทยด้วยในอดีตเนี่ยการเรียนรู้ด้วยเว็บเหล่านี้มันมีข้อจำกัดอยู่นะแต่ปัจจุบันเว็บหลายๆเว็บทั้งของ Khan Academy ทั้ง Udemy เนี่ยเข้ามาในไทยแล้วก็รองรับภาษาไทยอันนี้น่ากลัวมากนะสำหรับสถาบันการศึกษาถ้าไม่ได้ปรับตัวส่วนของข้อมูลต่างๆนะสามารถเพราะเด็กสามารถเข้าไปเรียนรู้อยากจะรู้อะไรก็สามารถเข้าไปเรียนได้แล้วมันเป็นภาษาไทยด้วยในปัจจุบันยิ่งมันจะช่วยต่างๆเข้ามาใช้งานเยอะนี่ถ้าเราดูเป็นภาพตรงนี้ดูเป็นพัฒนาการผมจำเป็นบล็อกนะเป็นตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์เบสเว็บเบสโซเชียลเบสนะมาดูในระหว่างยุคเว็บกับโซเชียลเนี่ยมันก้ำกึ่งอยู่นะด้านตรงกลางก็คือเป็นส่วนของเทคโนโลยีนะที่เรามาใช้ในการเรียนการสอนนะเอ็มเลิร์นนิ่งมันอยู่ในช่วงกลางนะช่วงกลางเป็นรอยต่อในยุคของ M-Learning ในยุคนั้นที่เขาเกิดมาเนี่ยเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตไม่ได้เร็วมากในการทำงานทำให้ M-Learning ส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงของนักวิจัยที่เอาไปใช้งานนะในส่วนของข้อมูลต่าง
แล้วก็ผ่านมาก็เป็นยุคของคลาวด์เข้ามาคลาวด์ก็เป็นมุกปัจจุบันก็เป็นอยู่ในส่วนของข้อมูลตรงนี้แต่ว่าในการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยในการทำงานเนี่ยมันไปถึงเรื่องของ AI แล้วปัจจุบัน AI สามารถสอนคนได้สามารถแทนครูได้แล้วนะเริ่มมีงานวิจัยเริ่มมีข้อมูลต่างๆเราเห็นว่า AI เนี่ยปัจจุบันเริ่มคืบคลานเข้ามาท่านใช้งาน AI โดยไม่รู้ตัวเลยนะในการทำงานต่างๆตัวแชทบอทในการตอบสนทนาอัตโนมัติอันนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นต้นกำเนิดแรกๆของ AI ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของ conversation system เราสามารถที่จะพูดแล้วระบบมันพิมพ์ให้เราอย่างเช่นของ Google Doc เนี่ยท่านอยากได้อะไรมันผมเขียนบทความตัวนึงเนี่ยผมแค่พูดให้มันฟังแล้วมันพิมพ์มาแบบตอนนี้ถูก 100% เลยครับในการทำงานดังนั้นได้หลายภาษาด้วยอันนี้ข้อจำกัดต่างๆมันจะถูกทลายดังนั้นการปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากที่เราต้องเรียนรู้นะทีนี้พอเทคโนโลยีเข้ามามากเนี่ยเราจะเลือกเทคโนโลยีตัวไหนดีล่ะในเข้ามาสำหรับการเรียนการสอนซึ่งมันมีเทคโนโลยีหลายตัวทำให้เราต้องเลือกแล้วทีนี้ว่าจะใช้เทคโนโลยีตัวไหนนะพอเทคโนโลยีมีเยอะในส่วนของข้อมูลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราต้องนั่งทำงานที่บ้านการเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนผ่านเหมือนที่เราเรียนวันเนี้ยนะเรามาเข้ามาฝึกอบรมหรือว่ามาอัพสกิลตัวเองเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคต่างๆในเรื่องของการเรียนที่บ้านในการทำงานต่างๆเริ่มโควิดเนี่ยทำให้มีเทคโนโลยีใหม่เกิดมา 3-4 เดือนหรือว่าในปีนี้มีเทคโนโลยีเกิดใหม่หลายตัว Zoom ก็เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ใช้ในการที่จะเราจะพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตนะในส่วนของข้อมูลเราจะเห็นว่าในกราฟตัวนี้นะกราฟตัวนี้ก็ตัวฝั่งของมุมขวาด้านบนเนี่ยทูลที่ใช้ในการสอนออนไลน์ที่รับความนิยมอย่างมากก็มีของ Microsoft Teams Zoom นะของ Cisco อันนี้ก็เป็นฝั่งของที่ได้รับความนิยมมากฝั่งด้านซ้ายก็อีกฝั่งในส่วนของข้อมูลนะฝั่งที่ตลาดใช้งานก็ไม่น้อยเหมือนกันก็คือมี Google กับของ Adobe นะฮะฝั่งด้านซ้ายด้านล่างนะด้านซ้ายด้านล่างก็เป็นฝั่งอีกค่ายนึงนะอีกค่ายนึงก็ที่เป็นลักษณะของกึ่งคอมเมอร์เชียลนะอันนี้คือส่วนของข้อมูลด้านสำหรับการใช้งานเรื่องของการเรียนการสอนในการทำงานนะฮะทีนี้ศัพท์ส่วนของคำว่า work from home เนี่ยมันเข้ามาพร้อมโควิดเนี่ยเราต้องนั่งทำงานที่บ้านเราต้องนั่งสอนอยู่ที่บ้านสอนเด็กๆสอนลูกๆเนี่ยในการทำงานต่างๆเพื่อให้จัดการรายละเอียดต่างๆในการทำงานเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงในส่วนของข้อมูลต่างๆผมให้ดูภาพตรงนี้ท่านลองดูว่าในภาพตรงนี้เนี่ยเราเห็นโลโก้ผมไม่ได้บางตัวผมไม่ได้บอกชื่อว่าท่านใช้ตัวไหนบ้างแล้วในการทำงานแล้วยังไม่รู้จักตัวไหนบ้างในแวดวงของสื่อของเทคโนโลยีนะตอนนี้ถ้าเลเวลด้านล่างสุดเป็นระบบครับด้านล่างสุดนะผมคิดว่าหลายท่านใช้ Moodle อยู่นะหลายท่านใช้ Moodle หลายท่านใช้ Classroom อยู่เป็นระบบนะฮะระบบจัดการการเรียนการสอนเราต้องแยกนะระหว่างระบบกับบริการมันคนละอย่างกันนะฮะระบบมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาอยู่ข้างในมี Classdojo นะ OpenEdX อันนี้เป็นระบบแล้วก็ในหน่วยงานของท่านนะมีระบบหรือยังนะบางหน่วยงานอาจจะไม่ได้มีระบบเป็นของตนเองนะระบบการเรียนรู้นะฮะการเรียนการสอนนะบางหน่วยงานอาจจะใช้เซอร์วิสแค่ Google Classroom อย่างเดียวนะปัจจุบันตัว Classroom เริ่มมีข้อจำกัดละข้อจำกัดบางอย่างในการที่จะเข้าไปใช้งานทั้งเรื่องของการเชื่อมกับ Storage ต่างๆนะฮะก็หลายละก็มีส่วนของข้อมูลจุดตรงกลางก็เป็นทูลที่ใช้สอนออนไลน์นะบ้านเราที่นิยมอย่างมากมี Zoom เนี่ยใช้แน่นอน Google Meet นะจากที่มีข้อจำกัดเมื่อก่อนเราได้ Unlimited นะกี่คนก็ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มจำกัดจำนวนแล้ว Google Meet ก็ได้ประมาณ100คนได้แค่ชั่วโมงเดียวก็ตัดแล้วนะตอนนี้นะในการทำงานตัว Zoom ก็ใช้ได้45นาทีถ้าอยากใช้จำนวนมากท่านอาจจะต้องจ่ายค่าบริการให้เขาตัว LINE เนี่ยนะ LINE หรือ LINE Group ที่เราสร้างขึ้นมาก็น่าจะเป็น
ผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในบ้านเราได้ซ้ำไปนะไอตัวไลน์เนี่ยในการทำในการใช้งานนะฮะของ Cisco Web EX ก็มีใช้อยู่จำนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งมันยังมีกราฟส่วนของข้อมูล Microsoft ก็เริ่มมาแรงเรื่อยๆนะมาแรงเรื่อยๆเริ่มมีการใช้งานต่างๆนะฮะส่วนของ Facebook นะ Facebook กับ Facebook Live เนี่ยก็มีใช้อยู่จำนวนมากเช่นเดียวกันในการทำงานนะและส่วนของจิตสีมิตรก็น่าใช้นะครับผมก็ใช้อยู่ซึ่งความสามารถไม่ได้แตกต่างกับ Zoom ไม่ได้แตกต่างกับ WebEX เลยและฟรีด้วยนะฟรีก็ท่านก็เข้าเว็บจิตสีมิตรเข้า Google แล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชใช้งานได้ถ้าต้องการที่อัดคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลยก็ใช้แอปพลิเคชัน Loom อัดคลิปออนไลน์เลยเปิด loom.com ปุ๊บก็อัดเลยกดปุ๊บมันก็สามารถที่จะเรคคอร์ดตัวเองแล้วบันทึกเป็น MP4อัพให้ลูกๆได้เลยในการทำงานหรือว่าคุณจะแชร์เข้า LINE เข้าตัว YouTube ก็ได้ในการทำงานอันนี้คือส่วนของข้อมูลปัจจุบัน TikTok ก็มาแรงมากนะ TikTok ก็มาแรงมากก็เป็นคลิปวินาทีเดียวโทษที1นาทีสามารถทำให้เราแสดงตัวตนบางอย่างได้ในการทำงานแล้วเด็กยุคใหม่เนี่ยใช้กันเยอะมากในปัจจุบันนั้นกระแสหลายๆอย่างเราอาจจะปฏิเสธไม่ได้ที่เราต้องเข้าไปถึงสื่อตัวนั้นเราจะต้องติดตั้งเข้ามาเทสระบบต่างๆด้านบนสุดเนี่ยมีหลายตัวนะมีหลายตัวถ้าเราจะไปจัดการจะมีเรื่องของ Padlet ใช่ไหมอันนี้คือ Padlet นะก็ที่ผมให้ท่านลงทะเบียนเมื่อกี้ใน Padlet ก็ท่านสามารถที่จะใส่ข้อมูลต่างๆได้หรือ Canvas นะในการที่เราจะตกแต่งภาพทำสไลด์ทำข้อมูลต่างๆในการทำงานแบบสวยหรูในการทำงานแต่ส่วนของมิติของสำหรับสถาบันการศึกษาในมิติฟรีก็ความสามารถก็ไม่ได้พอใช้ได้ทีเดียวในการทำงานหลายๆท่านน่าจะใช้อยู่นะแล้วก็ของมิโรในการทำงานอันนี้ก็ตัวใหม่ที่น่าใช้งานและอีกตัวหนึ่งแล้วก็ H5P แล้ว XAVI มีศัพท์หลายตัวผมคิดว่าหลายท่านรู้จักไม่หมดในปัจจุบันแล้วก็ไอตัวด้านบนเนี่ยครับด้านบนเนี่ยท่านต้องเรียนรู้มันโดยเฉพาะตัว H5P กับ XAVI เนี่ยต้องเรียนรู้มันเพราะมันเป็นสายทางของการสอนออนไลน์ในอนาคตเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าไอ้2ตัวนี้มันคืออะไรแล้วท่านควรจะรู้จักมันนะแทนที่เราจะรู้จักแค่ Zoom และสอนอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายๆตัวถ้าท่านต้องการแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะด้านขวามือเนี่ยแอดวานซ์ท่านก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมหลายๆตัวในการที่จะจัดการพวกสตรีมยาร์ดหรือว่ารีสตรีมพวกนี้ในการทำงานนะหรือ OBS ในการที่จะจัดการข้อมูลต่างๆอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าผมจะแนะนำ10ทางออกให้ท่านอยู่ในสไลด์10สไลด์สุดท้ายนะท่านจะรู้ว่าทางออกในการเลือกอ่ะผมจะมีอยู่ผมจะสร้างเส้นทางให้10เส้นทางให้ท่านเลือกว่าท่านจะเลือกทุนตัวไหนมาประกอบกันอันนี้คือส่วนของข้อมูลแต่ในบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุนที่ใช้งานจำนวนมากคือ Classroom นะในส่วนของ Google Classroom ฉะนั้นในส่วนของ Classroom ที่ท่านใช้เองเนี่ยพอใช้จำนวนมากเนี่ยก็จะมีบริการต่างๆเข้ามาใช้งานนะมีเซอร์วิสเสริมนะค่อนข้างเยอะนะปัจจุบันในส่วนของการศึกษาเนี่ยมีทั้งของ Google Classroom แล้วก็ของ Office 365นะก็หลายสถาบันการศึกษาน่าจะทำ MOU กับฝั่งของ Google แล้วก็ Microsoft อยู่เราสามารถที่จะใช้อีเมลของสถาบันการศึกษาเนี่ยล็อกอินเข้าไปใช้เซอร์วิสต่างๆได้ถ้าท่านเข้าไปในมิติของ Account ของสถาบันการศึกษาท่านจะมีฟีเจอร์หรือว่าความสามารถของระบบมากกว่าที่เราใช้ปกตินะปกติในการทำงานต่างๆก็อันนี้คือที่เราใช้อยู่จำนวนมากทีนี้ถ้าท่านเห็นภาพตรงนี้นะภาพการเรียนการสอนสมมติว่าผมให้ดู4ภาพนะใน4ภาพตรงนี้มีอยู่4หมายเลขนะภาพแรกเราสอนแบบลูกๆปิดหน้าหมดเลยสมมตินะอันนี้ตัวอย่างนะครับลูกๆปิดหน้าหมดเลยแต่อาจารย์ก็นั่งสอนอยู่คนเดียวนั่งสอนอยู่คนเดียวอันนี้หลายๆท่านน่าจะประสบอยู่แต่ผมเข้าใจได้นะเพราะว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางอย่างลูกๆอยู่ที่ต่างจังหวัดนะอยู่ที่พื้นที่ห่างไกลเน็ตช้าถ้าเปิดกล้องเนี่ยมันจะกินแบนด์วิดต์บางคนเนี่ยใช้มือถือเรียนอยู่ไงในการทำงานใช้มือถือแคร์ถ้าไม่ปิดกล้องเนี่ยเน็ตมันจะช้าแล้วตอนคุยกับเราเนี่ยในการทำงานมันจะเสียงมันจะกระตุกในการทำงานถ้าปิดภาพปุ๊บมันจะคุยลื่นไหลนี่ก็เป็นข้อจำกัดของ
ระบบอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเรานะแต่ถ้าเปิดหน้าในการทำงานต่างๆเนี่ยอาจจะใช้ในการเปิดหน้าช่วงเช็คชื่อหรือคุณจะใช้เทคโนโลยีตัวก็ได้ในการที่จะปฏิสัมพันธ์หรือว่าข้อมูลต่างๆของลูกๆนะในการทำหรือว่ามิติที่2เนี่ยถ้าระบบอินเทอร์เน็ตได้หน่อยก็เปิดหน้ากันหมดเลยอันนี้จะทำให้สอนสนุกนะผู้สอนต้องการแบบนี้นะแบบที่2ต้องการที่จะเห็นผู้เรียนในการเรียนการสอนปฏิสัมพันธ์ต่างๆมันจะสอนและสนุกในการทำงานนี่คือแบบที่2นะครับแบบที่3วันหนึ่งท่านอาจจะขึ้นมาเป็นพิธีกรหรือเป็นวิทยากรท่านจะจัดฝึกอบรมข้อมูลต่างๆนะการเปลี่ยนตัวต่างๆคล้ายๆที่ผมเป็นวันนี้เราจะต้องสร้างอาจจะต้องสร้างพื้นหลังสร้างอะไรที่เป็นสไตล์นะเป็นสไตล์ของหน่วยงานตัวเองเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์อะไรบางอย่างในส่วนของข้อมูลนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆในการทำงานแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยการที่เราจะให้ปฏิสัมพันธ์กับลูกๆเนี่ยอาจจะใช้ตัวมีเดียที่เรามีอยู่อาจจะใช้แชทบอทตัวแชทในส่วนของข้อมูลข้างล่างหรือว่าตัวตุ๊กตาตัวการ์ตูนต่างๆในส่วนของแอปพลิเคชันนั้นๆในการจัดการโดยทั่วไปเนี่ยตัวแอปทุกตัวเนี่ยในส่วนของการมีตติ้งเนี่ยมันจะมีไวบอร์ดให้อยู่นะทั้งของ Google Meet ก็สามารถลิงก์ไปที่ไวบอร์ดของ Zoom Board ได้ของ Zoom ก็มีนะของ Microsoft Teams ก็มีเพื่อที่จะให้ลูกๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นต่างๆอันนี้จะมีมันจะมีส่วนจำเป็นในการทำงานอยู่ทีนี้การจัดรูปแบบห้องเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะจัดได้อยู่2ลักษณะก็คือจัดแบบปกติเหมือนที่เราเปิดสมมติว่าผมยกตัวอย่าง 2-3 ตัวนะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams Zoom หรือ Google Meet ที่เราใช้สอนอยู่เนี่ยมันมีความสามารถทั้งหมดแต่เราต้องติดแอดออนเข้าไปข้างในนะอันนี้เป็นตัวอย่างของห้องเรียนนะห้องเรียนออนไลน์เราสามารถให้เลือกให้ลูกๆเนี่ยเลือกที่นั่งได้ว่าจะเลือกที่นั่งว่าจะนั่งตรงไหนในการทำงานระบบมันสามารถที่จะสลิกภาพนะภาพส่วนของข้อมูลผู้สอนจะนั่งด้านบนด้านล่างก็ได้นะอันนี้คือตัวแบ็กกราวด์ตัวข้อมูลห้องเรียนลักษณะนี้เราสามารถเลือกพื้นหลังได้จำนวนผู้เรียนสมมติว่าผู้เรียน50คนเราจะเลือกคลาสแบบไหนมันมีคลาสให้มีภาพให้เราเลือกก่อนนะหรือว่าเป็นฮอสอนลูกๆทีเดียว100คนหรือว่าสอนด้านกฎหมายอะไรเงี้ยเป็น100คนเราต้องการให้เขานั่งด้านซ้ายด้านขวาแทนที่เราจะเห็นเป็นซูมทั้งหมดให้เขามีโต๊ะนั่งเขาจะสามารถที่จะจัดเก้าอี้จัดอะไรของตัวเองได้ในการทำงานการจัดงานมุมลักษณะนี้เขาเรียกว่า immersive view นะ immersive view เนี่ยสามารถเลือกที่นั่งต่างๆได้เราอาจจะตั้งฮอเหมือนโรงหนังก็ได้หรือว่าเป็นกลางทุ่งนาก็ได้ที่เราสร้างภาพพวกนี้เราสร้างขึ้นมาเองได้นะสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถ copy เป็นแถวๆแล้วก็เอามาเข้าระบบได้ในระบบมันจะมีฟีเจอร์ในการทำเราเห็นว่าเหมือนภาพด้านบนเนี่ยถ้านั่งลักษณะนี้ก็เหมือนห้องเรียนปกติเลยนะมีผู้สอนก็อยู่ข้างในเด็กก็สามารถที่จะเห็นแสดงกิจกรรม activity กับลูกๆได้อันนี้คือเป็นส่วนของข้อมูลหรือจะจัดเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะเป็นลักษณะของข้อมูลนะอันนี้รายละเอียดนะรายละเอียดต่างๆในการทำงานหรืออีกมิติหนึ่งเราจะจัดคู่ก็ได้นะผมว่าสอนร่วมแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่เขียนได้มันจะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมนะควบคุมรายละเอียดต่างๆได้ในการทำงานอันนี้คือส่วนของข้อมูลอันนี้ตัวอย่างผมให้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหวนะภาพเคลื่อนไหวอาจารย์ก็สอนลูกก็แสดงกิจกรรมท่าทางนะกิจกรรมท่าทางต่างๆเข้ามาระหว่างสอนนะเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆได้นะบันทึกข้อมูลต่างๆได้ในการทำงานตอนนี้คือ immersive view ทีนี้ส่วนของการสอนเนี่ยการสอนในส่วนของดิจิตอลเนี่ยมันจะมีอยู่2ทางที่เรามีเส้นทางใหญ่เนี่ยเราจำลองได้2ทางคือสอนแบบปกติคือ face to face ไปสอนที่หน้าที่ชั้นเรียนกับสอนแบบไม่ปกติหรือว่า
ปกติใหม่ก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกอันนี้คือเรียกว่า new normal นะดังนั้น new normal มันมีวิธีการอยู่ 3-4 วิธีอาจจะออนไลน์นะออนไลน์ที่ท่านใช้อยู่ on site นะ on site ก็ไปเลยนะไปที่สถาบันนะไปที่หน่วยงานที่ท่านสอนนั่นก็สอนหรือว่า on air ดูทีวีอันนี้ on air เหมาะสำหรับเด็กลูกๆขนาดเนี่ยประถมนะฮะประถมมือมัธยมนะก็สามารถที่จะดูได้ถ้าเด็กระดับสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเลเวลมันจะสูงขึ้นเราต้องปรับในตัวเทคโนโลยีตรงกลางเนี่ยมันก็มีหลายตัวในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆทีนี้ถ้าเราดูในมิตินะเทคโนโลยีทางด้านการสอนเนี่ยเราแบ่งได้3อย่างด้วยกันนะถ้าเราแยกนะก็คือดูภาพเลยนะมิติตัวนี้คือในเรื่องของมีเดียคือสื่อที่ทำหน้าที่ส่งสารหรือความรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นหลักแล้วก็ที่สองก็พิทาโกจีก็คือเป็นเทคนิควิธีการนะเทคนิควิธีการและส่วนที่สามก็คือการจัดการนะการจัดการส่วนของข้อมูลนะฮะอันนี้เป็นการจัดการมิติที่หนึ่งกับมิติที่สองถ้าเราดูง่ายๆถ้าเราแยกตัวนี้เป็นกลุ่มข้อมูลขึ้นมาเนี่ยเหมือนสไลด์ต่อมาท่านดูสไลด์ในส่วนของข้อมูลได้นะครับหนึ่งก็คือส่วนของเทคนิควิธีการสอนมีเยอะมากปัจจุบันนะเราอาจจะใช้เทคนิคการสอนของการสอนแบบเมฟนะแบบเมฟก็คือของเยอรมันอันนี้ของพระนครเหนือพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะใช้เทคนิคการสอนตัวเนี้ยนะใช้เป็นสอนเป็นลักษณะของสอนสายช่างนะเป็นลักษณะแฮนด์ออนสายปฏิบัติหรือว่าใช้ซิปป้าโมเดลก็ได้เนี่ยซิปป้าการสอนหรือว่าสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งหรือว่าการสอนแบบพับแพมเบสเลิร์นนิ่งวิธีการสอนมีเยอะเนี่ยแต่ท่านต้องเลือกว่าการสอนที่เหมาะสมณยุคปัจจุบันเนี่ยเลือกตัวไหนนะฟลิปเพดก็มาฟลิปเพดคลาสรูมนะคอลลาโบเรทีฟหรือว่าสอนแบบ DIY สอนแบบสเต็มสอนแบบเกมนะเกมหรือเกมเมฟิเคชันหรือว่าสอนแบบโฮมสคูลอันนี้คือเป็นเทคนิควิธีการนะเทคนิคเป็นมิติทางเลือกนะไม่ใช่ทางเลือกทางที่เราต้องเลือกอย่างหนึ่งนะดังนั้นการเรียนการสอนเราต้องเลือกวิธีการสอนหนึ่งอย่างที่เราใช้กันทั่วไปปัจจุบันมีทั้งโปรเจกต์เบสมีทั้งแอคทีฟแล้วก็มีสเต็มและมีอื่นๆเข้ามานะวันนี้ผมจะแนะนำส่วนของเกมนะส่วนหนึ่งแล้วสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมีหลายตัวนะมีทั้งรูปภาพนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเอกสารนะเอกสารส่วนของข้อมูลแล้วก็ส่วนของ presentation นะ presentation ส่วนของ infographic ebook youtubeหรือว่าสื่อเป็นลักษณะ AR VR แล้วก็สื่อใหม่นะผมเรียกว่าสื่อใหม่ H5P เนี่ยท่านต้องรู้จักมันปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาภายในได้นะส่วนของข้อมูลอันนี้คือสื่อนะฮะแล้วก็ส่วนของการจัดการหมายถึงระบบนะที่ใช้ในการจัดการการเรียนการสอนมีทั้งเขาเรียกว่าระบบ Learning Management System หรือว่า LMSนะมีศัพท์ใหม่เข้ามามี LRS ใหม่แล้วนะจากที่เราใช้ในการเราอาจจะใช้ Google Classroom ก็อยู่ในหมวดนี้แยกทีละประเด็นว่าในมิติตรง3มิติตัวเนี้ยท่านใช้ตัวไหนอยู่แล้วทูลตัวไหนถนัดที่สุดในการทำงานดูส่วนแรกกันก่อนส่วนของสื่อนะสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยสื่อในยุคเก่าเนี่ยกับสื่อยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันสื่อยุคเก่ามันไม่ยากนะก็ท่านก็สอนในคลาสเรียนท่านก็สามารถที่เตรียมแผ่นใสแผ่นภาพอะไรสามารถที่จะเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับพอสื่อใหม่สื่อในแวดวังของสื่อมันเปลี่ยนพัฒนาการไปเรื่อยๆตั้งแต่ยุค80นะจากภาพนี้ยุค90ยุค2000และปัจจุบันสื่อใหม่เนี่ยมันจะถูกทำงานอยู่บนสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่เราสังเกตนะมีเยอะมากดังนั้นท่านเลือกไม่หวัดไม่ไหวนะวันนี้ผมก็แนะนำไกด์ไลน์ว่าท่านควรจะเลือกทูลตัวไหนที่จะเข้ามาใช้งานอันนี้คือสื่อนะในการทำงานตัวอย่างเช่นการใช้สื่อเสมือนจริงในการเรียนการสอนนะเราเปิดมือถือขึ้นมาเปิดแอปสามารถที่จะมาร์กจุดต่างๆได้นะมาร์กจุดส่วนของข้อมูลเราจะเห็นว่า
ถ้าเราจะไปทานอะไรที่ร้านอะไรส่วนของข้อมูลข้างหน้าเราสามารถที่จะเลือกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ล่วงหน้าได้นะเราสามารถที่จะใช้สื่อเหล่านี้นะซึ่งสื่อเหล่านี้เราสามารถสร้างเองได้มีทูลต่างๆที่สำเร็จรูปเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นลักษณะของสกิลปฏิบัติก่อนที่ลูกๆจะเข้าไปปฏิบัติในเครื่องจักรกลต่างๆพวกเรื่องของข้อมูลเครื่องกลหนักต่างๆให้เขาดูสื่อเหล่านี้ก่อนเขาเรียนรู้แล้วเขาวิจารณ์นะปกติเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในแลบทั้งหมดได้แลบอาจจะเข้าไปตอนปฏิบัติจริงได้ในการทำงานแต่ช่วงที่ work from home เราสามารถที่จะเรียนจากสื่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้สอนต้องสร้างสื่อเหล่านี้ขึ้นมาสำคัญอยู่ตรงนี้ในการทำงานมันมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราเข้ามาเรียนรู้หลายๆอย่างนะทำให้เราเห็นสภาพข้อมูลต่างๆเหมือนภาพจริงนะภาพจริงภาพเสมือนจริงจำลองก่อนที่จะใช้งานนะในการทำงานอันนี้เป็นตัวอย่างของ AR นะ AR ก็ใช้ทูลสร้างไม่ยากมีทูลหลายๆตัวที่จะสามารถเอากล้องส่งแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปยังคลิปต่างๆในการใช้งานได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งการรู้จำใบหน้าเนี่ยปัจจุบันถูกนำมาใช้เยอะนะแต่ใช้ในการที่ส่วนใหญ่คนจะเข้าสถานที่พักห้องพักหรือสถานที่ทำงานต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบรู้จำใบหน้าเนี่ยถูกนำมาใช้ในแวดวงการศึกษาครับนะและในการติดกล้องเพื่อจับพฤติกรรมบางอย่างของการทำงานของลูกๆในการทำงานนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างนะสามารถที่จับภาพดูว่าเด็กคนไหนเรียนหรือเปล่าโดยเฉพาะในยุคของออนไลน์เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มีความจำเป็นมากนะทั้งจริงๆของโซเชียลมีเดียค่ายดังๆเนี่ยมีการตรวจจับหรือว่าตรวจจับรูปภาพค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะของ Facebook ของ YouTube เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็การสอนออนไลน์ในรูปแบบของไลฟ์ก็เริ่มได้รับความนิยมเรื่อยๆนะปัจจุบันการไลฟ์สดเนี่ยท่านอาจจะใช้สื่อที่มันมีอยู่บน Facebook ไลฟ์ก็ได้นะบน YouTube ไลฟ์ก็ได้หรือว่าท่านจะไลฟ์สดด้วยทูลอื่นๆหรือว่าไลฟ์สดในโปรแกรมเลยอันนี้ตัวอย่างเนี่ยผมไลฟ์สดในระบบ AMS ผมอยู่ในระบบการเรียนการสอนและไลฟ์สดในตรงนั้นมันจะบันทึกข้อมูลของการไลฟ์เลยในการทำงานซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมไฟล์เสียงควบคุมเรคคอร์ดต่างๆได้สามารถอ่านแล้วเบ็ดเสร็จอยู่ตรงนั้นในการทำงานซึ่งมีเทคโนโลยีหลายตัวท่านต้องศึกษาทูลเหล่านี้ในการทำงานคือพอเข้าไปในระบบแล้วสามารถบันทึกการสอนได้สามารถตัดต่อคลิปในตรงนั้นได้เลยมันมีทูลเหล่านี้ตัวเหล่านี้ท่านไม่สามารถที่จะคือการใช้งานจริงๆต้องใช้ทูลหลายๆตัวนะในการที่จะจัดการแต่ว่าเราสามารถให้ทูลทุกตัวมาอยู่ที่เดียวกันแล้วง่ายในการจัดการการเรียนการสอนได้อันนี้มีหลายตัวนะมีหลายตัวทีนี้สื่อใหม่ล่ะมีอะไรบ้างสื่อใหม่นี่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เมื่อกี้เป็นสื่อเก่าที่ผมคิดว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วในการทำงานสื่อใหม่แล้วก็เรื่องของ learning analytics เข้ามาตอนนี้การเรียนการสอนเนี่ยเราต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนได้นะย้อนเรื่อง analytics เข้ามาสื่อใหม่มีหลายตัวนะที่เราต้องรู้จักเช่นตัว H5P เนี่ยเป็น interactive content เป็นการสร้างสื่อแบบเคลื่อนไหวได้นะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านสร้างสื่อสมมติว่าเราอัดเป็นคลิปเข้ามาแล้วก็อัพโหลดขึ้น YouTube มันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเรานำคลิปตัวนี้ไปใส่ในระบบการเรียนรู้อาจจะใส่ในระบบ e-learning ก็แล้วแต่ในการทำงานถ้าสื่อเก่านะครับผู้เรียนอาจจะเรียนแทนกันได้ในการทำงานนะแต่ถ้าเราสร้างสื่อด้วย H5Pสมมติว่าผู้เรียนดูคลิปเราฝังรายละเอียดในคลิปได้นะครับในตัวนี้ผู้เรียนดูคลิปเป็น2นาทีเราให้เขาทำข้อสอบหรือทำเทสในคลิปเลยแล้วระบบตัวผลคะแนนจะส่งไปที่ Google Sheet อยู่ข้างหลังบ้านและสามารถรวมผลคะแนนได้ดูไป5นาทีก็มีข้อสอบอีกข้อถ้าเป็นลักษณะนี้เขาจะเรียนแทนกันไม่ได้มันจะตรวจจับผู้เรียนเป็นรายๆไปอันนี้ H5P ครับมันทำได้แล้วก็สร้างไม่ยากด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ลองดูนะแล้วก็ส่วนของ live streaming plug in ในส่วนของระบบอันนี้สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีระบบ LMS ระบบการเรียนการสอนเป็นของตนเองเนี่ยถ้ามี plug in ตัวนี้ฝังไปในระบบเนี่ยจะทำให้เราสอนภายในระบบได้เลยนะเราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาในต้องนั่งอัดคลิปจากมือถือหรืออะไรเราสามารถที่จะสอนอยู่ข้างในเลยแล้วก็การ
ทำ learning analytics ผู้เรียนนะเราจะรู้ได้ไงว่าผู้เรียนคนไหนสนใจผู้เรียนคนไหนไม่สนใจทำ activity อะไรบ้างในการทำงานเรายกตัวอย่างตอนนี้ท่านใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอนเนี่ยท่านให้เด็กไปส่งงานอยู่ในระบบแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าเขาส่งแทนกันหรือเปล่าหรือว่าวิเคราะห์ไหมว่าใครมีความตั้งใจยังไงบ้างอันนี้ทำไม่ได้นะฮะในส่วนของข้อมูลแล้วก็เรื่องของ machine learning แล้วเรื่องของตัว H5P ที่จะเข้ามาใช้งานอันนี้เป็นส่วนของข้อมูลตัวใหม่ที่จะเข้ามาจัดการในการทำงานตัวอย่างของสื่อใหม่ของ H5P เช่นอันนี้เป็นตัวอย่างของคลิปนะครับนะเป็นคอร์สพรีเซนเทชันคลิปหรือว่าสไลด์ถ้าเราพรีเซนต์ถ้าท่านดูในจังหวะด้านล่างเนี่ยมันจะมีช่วงในการดูเปิดคลิปไป 2-3 คลิป 2-3 นาทีให้เขาทำเทสย่อยนะทำเทสย่อยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะให้ลองทำนะครับทำเทสย่อยนี้สมมติว่ามีข้อสอบอยู่5ข้อในคลิปตัวนี้สมมติคลิป5คลิปสัก10นาทีทุกคนจะเราจะมีคะแนนอยู่5คะแนนสมมตินะผู้เรียนสามารถแสดงความเห็นสามารถเลือกเป็นปรนัยก็ได้ข้อสอบในคลิปสามารถที่จะฝังเข้าไปได้ด้วยอันนี้คือส่วนของข้อมูลนะครับนี่ตัวอย่างของ interactive video นะวิดีโอพอเราดูวิดีโอเสร็จแล้วเราสามารถที่จะพูดอัดเสียงเข้าไปได้นะครับพูดอัดเสียงเข้าไปได้หรือว่าเป็นลักษณะของ hotspot hotspot ถ้าเลื่อนเมาส์อันนี้ถ้าผู้เรียนเลื่อนเมาส์ไปจุดนะจุดอีกจุดมันสามารถที่จะ create image อะไรเข้ามาได้เป็นไอเดียข้อมูลต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือว่าเป็น multiple choice ต่างๆเป็น hotspot ในการทำงานหรือว่าเป็นลักษณะ branching scenario เราสามารถที่จะสร้าง scenario ในการเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนได้แล้วผู้เรียนก็สามารถที่จะไปในตามแนวทางได้หรือเป็นลักษณะของ flat card ก็ได้อันนี้สำหรับเด็กประถมมัธยมเนี่ยก็จะชอบในการเรามีภาพสัตว์ภาพอะไรส่วนของข้อมูลหรือว่ากิจกรรมต่างๆแล้วก็ให้ผู้เรียนป้อนครับป้อนเพื่อเก็บคะแนนนะส่วนของข้อมูลอันนี้สื่อของ H5P ทำได้สื่อปัจจุบันเนี่ยถ้าทำแล้ววุ่นวายนะต้องใช้ทูลหลายตัวหรือว่าเป็นลักษณะของ drag and drop เราสามารถจับเมาส์แล้ว drag and drop ออนไลน์ได้เลยมาแปะอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ในวิชาที่เป็นพวก anatomy พวกนี้ในการทำงานต่างๆได้หรือเป็นลักษณะของ memory game เราสามารถใส่ภาพต่างๆแล้วให้ผู้เรียนทายได้เก็บคะแนนได้ในระหว่างการเรียนอาจจะเรียนไป1ชั่วโมงแล้วท่านก็มาใช้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้สื่อเหล่านี้คุณสร้างสื่อแล้วก็ส่งลิงก์ให้ผู้เรียนสื่อเหล่านี้พอสร้างเสร็จแล้วมันแชร์ได้เลยก็สามารถที่จะจัดการต่างๆได้หรือเป็นลักษณะไทม์ไลน์นะเป็นฮิสทอรี่ในการทำงานต่างๆในการที่จะดูพัฒนาการต่างๆในการทำงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสื่อ H5P เนี่ยมีส่วนของข้อมูลจำนวนมากถ้าเราเห็นภาพตรงเนี้ยเราสามารถที่จะจัดการหลายๆอย่างนะรายการหลายๆอย่างได้อันนี้ส่วนของข้อมูลนะฉะนั้นสื่อที่เอามาฝังในระบบได้ตัว H5P ที่ฝังได้เนี่ยระบบตัว WordPress Backboard หรือว่า Canvas พวกนี้ฝังได้นะฝังส่วนของข้อมูลเดี๋ยวตอนนี้ทุกท่านที่ใช้ PC อยู่ลองเทสได้นะครับลองเทสตัวลองเข้าไปที่เว็บ h5p.org ครับนะลองเข้าไปที่เว็บ h5p.org หรือว่าลองสแกน QR Code ก็ได้ครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับลองเทสดูต้องลองเอามือถือสแกนก็ได้ครับสแกนในสไลด์นะครับเดี๋ยวท่านจะรู้ว่า H5P มันคืออะไรไปที่เว็บคือหลายท่านอาจจะไม่เคยเข้าเว็บนี้เลยซึ่งท่านต้องรู้จักนะครับในสื่อของสื่อใหม่ตัวนี้ในการทำงานนะเราไม่สามารถที่จะคือถ้าท่านใช้แค่ภาพ PowerPoint ก
ภาพคลิปวิดีโอธรรมดาในธรรมดาไปแล้วในยุคปัจจุบันถ้าเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าเข้าถึงของเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องเข้าถึงสื่อเหล่านี้สื่อเหล่านี้สร้างไม่ได้ยากครับเราสามารถที่จะจัดการต่างๆได้นะเดี๋ยวผมลองเข้าไปที่เว็บ H5P ดูนะครับเป็นเว็บ h5p.org พอเข้ามาแล้วเนี่ยระบบจะให้ create account ท่านก็กด create free account อันนี้ผมจะเทสไปด้วยเผื่อบางท่านอยากจะเทสไปด้วยนะครับอันนี้ผมล็อกอินเข้าไปแล้วล็อกอินครั้งแรกท่านอาจจะใช้ล็อกอินด้วย Gmail หรือ Facebook ก็ได้ครับล็อกอินเข้าไปแล้วท่านสามารถที่จะสร้างสื่อใหม่เลยครับในการเรียนการสอนในการจัดการต่างๆพอล็อกอินเข้าไปแล้วให้ท่านคลิกที่ example น่ะดาวน์โหลดเห็นไหมตัว example ไปดูตัวอย่างก่อนว่าท่านชอบใช้กิจกรรมอะไรใช้ในการเรียนการสอนดังนั้นวิชาแต่ละวิชาไม่เหมือนกันวิชาภาษาไทยอาจจะใช้อีกแบบหนึ่งสังคมใช้อีกแบบหนึ่งหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ใช้อีกแบบหนึ่งกฎหมายใช้อีกแบบหนึ่งท่านดูว่าในเว็บตัวนี้บล็อกอินเข้าไปแล้วเห็นสื่อไหมฮะมีตัวอย่างให้เราดูก่อนว่าเราจะสร้างแบบไหนมีเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอเนี้ยดูวิดีโอเป็นช่วงๆแล้วก็อันนี้เราสามารถที่จะสร้างคลิปเนี่ยเห็นตัวอย่างไหมฮะตัวอย่างมันจะมีอันนี้ถ้าเราเปิดมันจะไหลไปเรื่อยๆmultiple choice quiz อะไรเงี้ยพอมาถึงด่านนี้ผู้เรียนเนี่ยผู้สอนสามารถหยุดได้หยุดตรงนี้แล้วให้ผู้เรียนกดคลิก multiple choice มันจะมีข้อสอบ multiple choice ตัวเนี้ยรูปตัวนี้คืออันนี้แปลงเป็นภาษาไทยได้นะครับสมมติเราตอบ strategy แล้วเช็คเพื่อเก็บคะแนนครับอันเนี้ยมันเก็บคะแนนของผู้เรียนคนนั้นอันเนี้ยที่เรียนแทนกันไม่ได้อันเนี้ยมันสนุกผู้เรียนจะเริ่มสนุกขึ้นมาเฮ้ยได้แต้มหนึ่งเรามีดาวมีอะไรให้ในการทำงานแล้วกดเรียนต่อไปเห็นไหมเรื่องแบบนี้มันก็ทำได้สนุกมันบอกว่าไฮไลท์อินดิเคเตอร์ก็จะเช็คหรือเปล่าว่ารูปตรงนี้เป็นอะไรนะเราก็สามารถเลือกได้โดยสุดท้ายมันจะเราสามารถระบุได้ว่าต้องการให้แสดงคะแนนหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนของ interactive ถ้าเป็น powerpoint ก็ได้นะครับเราอาจจะมี powerpoint เก่าๆของเราเนี่ยครับแล้วใส่ข้อมูลเข้าไปทำให้คอร์สตัวนี้มันน่าสนใจในส่วนของการทำงานต่างๆทั้งคลิปวิดีโอทั้ง powerpoint หรือว่าอันนี้คือฟีเจอร์นะที่มันทำได้ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนสนุกครับสื่อที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาตัดแต่งเอามาตัดต่อโดยใช้เทคนิคใหม่นะแล้วก็ส่วนของถ้าจัดการคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ในลักษณะของจัดการข้อมูลมีทั้งจะสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าลักษณะของกราฟเป็นไดอะล็อกการ์ดก็ได้นะครับในการทำงานเดี๋ยวผมลองดูเป็นอันนี้ให้เลือกเป็นภาพภาพเป็นภาพก็เราก็อ่านโจทย์แล้วก็ใส่ภาพว่าโจทย์ตรงไหนแล้วก็ติ๊กไปในการทำงานม้าลายคือตัวไหนมาจับภาพนะจับภาพมาคู่กันอะไรเงี้ยในการทำงานแล้วก็ติ๊กเช็คนะว่าอันนี้คือ6คะแนนแล้วก็ติ๊กไปนั่นก็เลือกแต่ละเลเวลในการทำงานพวกนี้มันจะสามารถที่จะรวมคะแนนได้ในการทำงานนะหรือว่าเป็นลักษณะของ memory game ผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะใช้พวกเทคนิคพวกคาฮูดพวกอะไรอยู่แล้วแต่ตรงนี้มันมีฟีเจอร์มากกว่าเยอะครับอันนี้คือเราสร้างด้วยตัวเอง
ันนี้คือ memory game แล้วก็มาทายเกมว่าเป็นอะไรตามโจทย์ก็ตั้งโจทย์นะตั้งโจทย์ข้างบนแล้วก็ให้เข้ามา random อาจจะเป็น10ภาพ20ภาพก็ได้แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเราใส่เสียงได้นะใส่เสียงเข้ามาเนี่ยไปสอนแล้วก็ใส่เสียงต่างๆจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยส่งลิงก์ให้เด็กทำเนี่ยมันจะสนุกสนานในการทำงานอันนี้ยกตัวอย่างส่วนของ H5P นะครับก็คิดว่าเว็บตัวเนี้ยน่าจะประโยชน์นะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะตัว H5P เนี่ยสามารถที่จะฝังคุณจะไปสร้างบนเว็บตัวนี้เลยก็ได้สมัครสมาชิกสามารถที่จะสร้างข้อมูลหรือท่านก็เอาไปใช้บนฝังในระบบ AMS เหมือนที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมฝังในระบบ AMS ทีนี้สื่อเนี่ยตัวแหล่งข้อมูลต่างๆถ้าเราเอามาใช้ประกอบการทำสื่อมีอยู่หลายแหล่งนะมีทั้งรูปภาพฟรีคลิปอาร์ตฟอนต์นั้นปกติการดาวน์โหลดพวกรูปภาพต่างๆรูปภาพทั้งหมดมีลิขสิทธิ์อยู่ให้ท่านเข้าใจด้วยนะส่วนของข้อมูลถ้าท่านเข้าไปดาวน์โหลดบน Google ต่างๆเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปดังนั้นท่านก็ต้องดูว่าเว็บตัวไหนที่ให้บริการรูปภาพฟรีคลิปอาร์ตฟอนต์ต่างๆนะหมวดของสัญลักษณ์หรือหมวดของภาพผมแยกได้7หมวดนะก็คือหมวดของอีโมติคอนก็คือรูปร่างลักษณะแสดงอารมณ์หรือว่าหมวดที่2เป็นรูปของเชฟหมวดที่3เป็นซิมโบลสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยหมวดที่4เป็นคาแรคเตอร์ตัวอักษรข้อความหมวดที่5เทคอาร์ตหมวดที่6ไอคอนแล้วก็หมวดที่7อัลฟาเบตอันนี้คือหมวดของข้อมูลต่างๆที่ส่วนของข้อมูลผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรูปภาพกราฟิกฟรีมีหลายเว็บที่ให้ฟรีอยู่แต่ว่าบางภาพเขาก็ขายนะบางภาพก็ฟรีดังนั้นมีทั้งฟรีพิกพิกเซลพิกอเบสต็อกสแนปอันนี้ท่านเข้าไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดภาพเหล่านั้นนะมาใช้ทำสไลด์ประกอบการสอนได้ฟรีนะเพราะว่านะผู้สร้างบางอย่างต่างๆสร้างให้เราฟรีนะมีบางภาพที่เขาเก็บเงินอยู่ท่านก็ดูรายละเอียดแล้วแล้วก็ถ้าท่านใดเป็นมือภาพที่เก่งๆเนี่ยท่านก็อาจจะไปสมัครที่เว็บสเตลหรือพิกอาเบได้ท่านขึ้นไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ท่านก็อัพโหลดภาพของท่านอาจจะมีราคาได้ถ้ามีคนเข้ามาใช้เยอะท่านอาจจะให้ใช้ภาพสัก10ภาพ20ภาพนอกนั้นถ้าอาจจะเก็บตังค์ได้พอเข้าไปดูรายละเอียดได้มันก็อาจจะหารายได้จากภาพเหล่านี้ได้นะในการทำงานนั่นคือแหล่งภาพฟรีท่านก็เข้าไปภาพพวกนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ทำสไลด์ทำพวกงานวิจัยต่างๆได้เพราะเขาให้ฟรีอยู่ท่านก็ไปติ๊กที่หมวดคำว่าฟรีนะมันจะมีให้เลือกอยู่นะภาพพวกนี้สามารถเลือกเป็นภาพที่โปร่งแสงก็ได้ในการทำงานอันนี้รูปภาพนะภาพกราฟิกถ้าเป็นในหมวดของภาพไอคอนก็จะทำให้สไลด์ให้เอกสารประกอบการสอนเนี่ยดูมีชีวิตชีวานะท่านก็อาจจะเข้าไปที่เว็บไอคอนไฟเดอร์นะเฟซไอคอนหรือว่าไอคอนอาร์ไคฟ์พวกนี้สามารถที่จะทำให้ส่วนของรูปภาพต่างๆหรือว่าในการทำรายงานแทนที่ท่านจะทำสไลด์ทำคลิปต่างๆแบบชื่อๆท่านก็สามารถไปดึงรูปภาพไอคอนต่างๆจากเว็บเหล่านี้มาทำได้นะท่านก็ไปแหล่งที่มันฟรีถ้าเป็นรูปทรงนะรูปทรงหรือว่าเชฟนะก็มีหลายเว็บให้เราเลือกอยู่ปัจจุบันนะฮะส่วนของคลิปอาร์ตก็มีนะในการทำงานท่านลองเข้าไปดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเว็บที่ท่านก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะอัลฟาเบตก็เป็นลักษณะของตัวอักษรนะตัวอักษรหรือว่าเว็บเลือกโทนสีถ้าเราไม่ได้จบสายศิลป์มาเราไม่ได้เก่งเรื่องของสีเลยเราจะทำสไลด์สีอะไรดีดังนั้นผมเห็นหลายๆท่านที่บรรยายอยู่เนี่ยใช้สีฉูดฉาดมากในการทำงานนั้นการเลือกโทนสีถ้าเราไม่เก่งแล้วก็เข้าเว็บตัวนี้เลยครับเว็บ Color Lover เว็บ Color Hunt จะทำให้เราเลือกโทนสีในการทำสไลด์ทำเอกสารประกอบการสอนแบบมืออาชีพเราดูว่าสีไหนควรจะจับคู่กับสีไหนไม่ใช่เราตั้งสีแบบฉูดฉาดไปตามสไลด์ดังนั้นผมรู้ทันทีว่าคนนี้สอนว่าการใช้สไลด์เนี่ยมืออาชีพหรือเปล่าพอเราดูปุ๊บเรารู้เลย
คนนักพรีเซนเตอร์หรือว่านักการนักเทคโนโลยีการศึกษาที่สอนเก่งๆเนี่ยก็จะรู้ว่าใครทำสไลด์เก่งหรือไม่เก่งนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้จบศาสตร์ทั้งด้านไหนมาเนี่ยจะทำให้เราเก่งเราต้องเข้าเว็บเหล่านี้เพื่อจับโทนสีให้ถูกว่าโทนสีจะทำสไลด์ให้มันไหลโทนสียังไงในการทำงานพวกนี้จำเป็นครับเพราะสายตาของผู้เรียนพอจ้องมองแล้วมันจะดูไม่แสบตามันจะดูแบบลื่นไหลในการทำงานดูให้เราเป็นมืออาชีพนะในการที่เราจะเอาเทคนิคค่าสีต่างๆเหล่านี้มาตกแต่งในเรื่องของสไลด์ในเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆตอนที่เราทำนะครับในการทำงานพวกนี้จะช่วยเราได้มากในการทำงานจะทำให้เราจากที่ผู้ไม่กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกการสร้างพวกนี้ได้อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องของสื่อเรื่องที่สองใน3มิติคือเรื่องของเทคนิควิธีการนะเทคนิควิธีการก็เรียกว่าพิจารณาข้อนะเทคนิควิธีการสอนเนี่ยมีหลายอย่างไอ้ที่นิยมเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการสอนกลับทางนะการสอนกลับทางคือเขาเรียกว่า flipped classroom นะสอนกลับทางก็ปกติเนี่ยเราสอนที่สถาบันการศึกษานะสอนที่มหาวิทยาลัยสอนที่โรงเรียนแล้วให้การบ้านเด็กไปทำที่บ้านแต่การสอนกลับทางเนี่ยมันกลับกันเลยก็คือให้เด็กเรียนที่บ้านแต่ทำการบ้านที่โรงเรียนนะสอนกลับทางนะวิธีการสอนกลับทางเนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 ลักษณะที่เป็นด้านซ้ายถ้าเราดูภาพนี้เป็น traditional คือเป็นการสอนแบบเก่าๆนะวิธีเก่าคือสอนที่โรงเรียนแล้วก็ทำการบ้านที่บ้านถ้า flipped ก็สอนกลับนะเอาภาพตัวนี้กลับกันดังนั้นเราให้งานเด็กไปก่อนให้เด็กเรียนรู้ดังนั้นครูต้องมีสื่อครับให้เด็กเรียนรู้ที่บ้านสื่อตัวนี้หมายถึงสื่อใหม่นะสื่อใหม่เราอาจจะทำคลิปต่างๆในการสอนใช้มือถือเราเนี่ยแล้วเข้าเว็บ Pet5Pเนี่ยสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนครับเพื่อให้เด็กมีสนุกสนานในการทำงานแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนั้นมาเป็นสื่อให้เด็กไปเรียนรู้สื่อเหล่านั้นท่านอาจจะอัพโหลดขึ้น YouTube เข้า LINE ก็ได้นะครับหรือว่าเข้า Facebook กลุ่มก็ได้ก็แล้วแต่ที่ท่านสร้างมาให้เด็กเรียนรู้มาแล้วก็ให้เขาทำมาวิจารณ์กันนะวิจารณ์ตอนนี้เด็กๆเรียนที่บ้านเนี่ยตัวการทำคลิปสื่อต่างๆมีความจำเป็นนะในการทำงานอันนี้คือเทคนิคแรกแต่ปัจจุบันเทคนิคตอนนี้คือมันอาจจะไม่ค่อยควรมาจังผิดจังหวะนิดนึงโควิดมาดักเทคนิคตัวนี้นิดนึงในการทำงานดังนั้นเทคนิคที่น่าสนใจกว่าคือเทคนิคสอนแบบเกมนะเกม education หรือ game education นะการสอนแบบเกมเหมาะสำหรับเด็กประถมมัธยมนะเด็กมหาวิทยาลัยก็สอนแบบเกมแต่ท่านต้องเลือกว่าจะใช้เกมตัวไหนงั้นวิธีการสร้างเกมในการเรียนการสอนมีอยู่หลายๆเทคนิคตอนนี้เนี่ยผู้เรียนอยู่ที่บ้านท่านจะไม่สามารถที่จะไปประกบเขาได้นะการที่จะประกบเขาได้เนี่ยท่านต้องใช้เทคโนโลยีกับต้องใช้เว็บ Pet5Pช่วยในการที่เขาให้เล่นเกมต่างๆแต่เกมต้องมีสาระมีเนื้อหามีความรู้นะครับดังนั้นเว็บต่างๆเราต้องจัดการข้อมูลต่างๆได้นั้นตัวอย่างของเกมเอเกชันที่ได้ความนิยมในบ้านเราเนี่ยคาฮูดเนี่ยถล่มทลายใช่ไหม2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ในการตอบคำถามส่วนของข้อมูลต่างๆปัจจุบันก็ยังมีหลายหน่วยงานหลายท่านใช้อยู่นะครับมันก็ยังใช้อยู่หรือว่าใช้เป็น Minecraft Education Edition ก็ได้นะต่อจิ๊กซอว์นี้เด็กๆชอบมากเด็กประถมมาได้การทำงานแต่ว่าเชิงการศึกษานะครับท่านก็เข้าที่เว็บ Minecraft ได้ใช้คีย์เวิร์ดตัวเนี้ยนะเข้าไปแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านเกมให้เด็กสามารถที่จะสร้างเกมสร้างข้อมูลต่างๆได้ในการทำงานหรือว่าเว็บที่3นะก็เป็นเว็บในเชิงของการเรียนการสอนก็ใช้งานง่ายในการทำงานนะครับแล้วก็ของ Read Along นะตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้เทสนะครับเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ Google เพิ่งสร้างมาสำหรับให้เด็กเนี่ยเรียนรู้นะเหมาะสำหรับทั้งประถมมัธยมและสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตัวที่3เป็นเรื่องของการเรียนรู้อ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างของ4ตัวอย่างที่4เนี่ยส่วนของข้อมูลเนี่ยท่านลองตอนนี้เนี่ยลองเข้าไปที่เว็บ readalong.google ครับหรือว่าถ้าท่านใช้มือถือนะครับใช้มือถืออยู่ตอนนี้ผมใช้มือถืออยู่ไปเสิร์ชแอปนะครับเสิร์ชแอปส่วนของ Google Play นะเข้าไปที่ Google Play ของ Google แล้วโหลดแอปที่ชื่อว่า readalong
ลองโหลดดูครับแล้วท่านจะเห็นอะไรบางอย่างตัวนี้อยู่ระหว่างการเทสของ Google อยู่นะผมคิดว่าตัวนี้มาเพื่อโควิดโดยเฉพาะในการเรียนการสอนเป็น Friendly S มันจะฉลาดกว่าไอ้ตัว Classroom ที่ท่านใช้นะท่านต้องใช้เป็นแล้วใช้เป็นผู้นำก่อนชาวบ้านนะครับลองเซิร์ชคีย์เวิร์ดว่า read along นะ read along แล้วมันจะเข้ามาในมือถือท่านตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาเทสอยู่ใน read along เนี่ยพอท่านดาวน์โหลดมาแล้วอันนี้เนี่ยตัว QR code ตัวนี้จะใช้สแกนก็ได้ใช้ในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยฝึกอ่านครับเป็นนักอ่านทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยมันจะเกิดความมหัศจรรย์ในเสียงของตัวเองให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจในเสียงของตัวเองขึ้นมาตัวนี้มันจะเกิดการเรียนการสอนการสร้างสื่อเซลล์มีเดียเลิร์นนิ่งผู้เรียนจะสร้างสื่อด้วยตัวเองได้มาส่งผู้สอนผู้สอนก็สร้างสื่อได้ปฏิสัมพันธ์ข้างในแล้วสามารถจำแรงตัวเองเป็นตุ๊กตาอยู่ข้างในนะเป็นตัวละครแล้วก็สามารถสร้างบทละครสามารถสร้างการเรียนการสอนได้นะก็ตัวนี้อยู่ระหว่างการทดสอบของ Google อยู่แต่ท่านใช้ก่อนได้เลยครับมันกำลังนะตัวของข้อมูลนะ Google มีอะไรใหม่ๆให้เราใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มวลชนใช้เยอะนะไม่ว่าจะเป็น Google Write Google Doc Google Classroom เนี่ยผมคิดว่าทุกท่านใช้อยู่และทุกท่านก็ใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วลองฝึกดูสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาไปให้ลูกๆใช้นะ Read Along ลองดูว่าลูกๆเนี่ยใช้ Read Along เนี่ยมันจะเกิด impact อะไรบ้างในการเรียนการสอนในการพูดตัวละครเสียงต่างๆที่ออกมาในตัวละครเนี่ยผู้สอนจะเห็นด้วยว่าเป็นยังไงบ้างในการทำงานอันนี้ส่วนของข้อมูลแต่ผมอาจจะไม่มีเวลาเทสให้ดูนะท่านก็ดาวน์โหลดในมือถือของท่านนะดาวน์โหลดในมือถือของท่านเอาแอปตัวนี้ลงไปแล้วก็ลองดูนะก็คือมันจะใช้ในการเรียนโดยใช้เสียงครับพูดแล้วสร้างตัวละครในการที่จะจัดการต่างๆแต่ภายในเนี่ยมันมีออปชันอีกเยอะครับที่ให้เราได้เรียนรู้โอเคนะครับทีนี้ที่เขาวิจัยก็ทำมาแล้วเนี่ยส่วนของการสอนด้วยเกมกับไม่สอนด้วยเกมถ้าไม่สอนด้วยเกมเนี่ยภาพอยู่ด้านซ้ายของท่านนะการให้คะแนนเนี่ยอันนี้เขามิติของการให้คะแนนปกติถ้าเราสอนด้วยเกมเนี่ยเราให้คะแนนระหว่างแอปได้หรือว่าเราสร้างเกมหรือว่าเปิดดูคลิปหรือว่าเล่นเกมไป2นาทีก็ทำคะแนนต่อเพื่อให้ผู้เรียนสนุกเป็นเก็บแต้มครับเก็บแต้มแต่เป็นเชิงวิชาการนะครับในการทำงานจากที่เขาทำวิจัยมาแล้วเนี่ยเกมเนี่ยมันซักเซสกว่าไม่เกมสำหรับเด็ก Gen Y นะครับเด็ก Gen ยุคปัจจุบันในการทำงานอันนี้เป็นข้อมูลต่างๆที่เข้ามาใช้งานมีเทคนิคหลายๆเทคนิคเข้ามาเรียนรู้อันนี้นะผมให้ดูส่วนของข้อมูลนะตัวกราฟนิดนึงทีนี้ทูลอื่นๆในส่วนของเทคนิควิธีการนะครับเมื่อกี้ผมแนะนำอยู่ 2-3 ตัวซึ่งมีประโยชน์ทั้งนั้นนะ 2-3 ตัวที่แนะนำมานะครับทูลตัวนี้หลายท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้ว Google Trend ใน Google Trend มีไว้สำหรับให้เราดูว่าทิศทางแนวโน้มเราจะใช้ทูลตัวไหนสมมติว่าผมสอนทางด้านการเขียนโปรแกรมนะผมเลือกเลยว่าในปีหน้าเนี่ยผมมีวิชาทางด้านเว็บโปรแกรมมิ่งเนี่ยผมจะสอนลูกๆด้วยทูนอะไรดีแล้วผมไม่ใช่สมมติว่าผมสอนภาษา C มานมนานผมยังใช้ C อยู่ไม่ได้นะครับเราต้องดูเทรนด์ของตลาดว่าตลาดเขาต้องการอะไรแล้วโลกเขาต้องการอะไรเราต้องเข้าเว็บ Google Trend แล้วก็หยอดตัวสิ่งที่เราอยากที่จะ compare กัน Google จะวิเคราะห์เว็บใน Google ทั้งหมดเลยในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแล้วพอดเป็นกราฟว่าตัวไหนนิยมมากที่สุดอันนี้ทางด้านเครื่องมือเครื่องไม้ทูลเทคโนโลยีเปรียบเทียบเชิงการค้าต่างๆก็หยอดเข้าไปได้หยอดแล้วมันเปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งขึ้นไป3สิ่ง4สิ่ง Google จะเอาข้อมูลจากเว็บของตัวเองทั้งหมดที่คนโพสต์ในโลกนี้นะมานั่งวิเคราะห์ซึ่งช่วยได้นะครับจะทำให้เราดูเทรนด์ได้ว่าอนาคตว่าทิศทางการเรียนการสอนมันจะไปทิศทางไหนเนี่ยตัวนี้จะช่วยท่านได้อันนี้กรณีประยุกต์ใช้ในมิติของการศึกษาหรือว่าการพิมพ์งานด้วยเสียงพูดนะเสียงพูดผมคิดว่าหลายท่านเคยใช้อยู่หลายท่านไม่เคยใช้
ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากพิมพ์เอกสารเป็นหน้าหน้าเป็นเล่มเล่มเรามีหนังสือทั้งหนึ่งเล่มเราอยากเก็บเราอยากพิมพ์ออกมาเราพูดเลยครับนะพูดเราเปิด Google Doc นะเปิด Google Doc แล้วพูดแล้วมันพิมพ์ออกมา 100% เลยครับเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งพิมพ์บนคีย์บอร์ดนะครับพิมพ์ด้วยปากครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะพิมพ์ด้วยปากพูดว่าอะไรมันก็พิมพ์ออกอย่างนั้นตอนนี้ความถูกต้อง 95 เกือบ 100% ครับผมเขียนบทความตอนนี้ทำไมผมเขียนหนังสือจึงเขียนมากมันจะมีเหตุผลอยู่นะวันหนึ่งได้เป็น10หน้าครับหนังสือในการทำงานพูดไงตอนที่เราขับรถต่างๆพูดให้มันอัดเสียงได้เลยครับแล้วมันพิมพ์ให้เราเขาเรียกออปชันตัวนี้ว่า voice typing ครับ voice typing โดยเฉพาะทางด้านภาษาศาสตร์ทางด้านกฎหมายที่มีข้อความอะไรเยอะๆเนี่ยเราให้เด็กนักศึกษาฝึกงานอ่านได้อ่านหนังสือเป็นเล่มแล้วมาพิมพ์ออกมาแล้วเราค่อยทำตัวนี้เป็นหนังสือเสียงได้เดี๋ยวให้ Google Translate มันพูดได้ตอนนี้ Translate มันพูดภาษาไทยได้แล้วอัดเสียงออกมาเป็นภาษาไทยได้โดยใช้เครื่องจักรกลหมดเลยครับในการทำงานทำอยู่คนเดียวนะครับในการทำงานก็สามารถจัดการได้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสที่ Google Doc ให้ดูนะตัว Google Docเราของ Google เนี่ยเราเข้าไปที่ Google Drive ก่อนนะก่อนที่ปุ่มแปะนะ9ทิศด้านบนมุมขวาใกล้ๆรูปเราพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยในส่วนของ Google Doc เนี่ยหรือว่าท่านอาจจะติดแอป Google Doc ในมือถือก็ได้สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้นะท่านที่ไม่เคยใช้เข้า Google Doc ทาง Google Drive ท่านอาจจะติด Google Doc พิมพ์ว่า Google Doc ติดแอปจากมือถือท่านก็ท่านจะใช้ตรงนี้อัดจากมือถือได้นะสมมติว่าตอนนี้ผมใช้จาก PC ผมก็เข้าแอป Google Doc ก็คือ Google เอกสารนะเปิดเอกสารใหม่เข้ามาพอเปิดเอกสารใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีข้อมูลลักษณะนี้ขึ้นมานะอันนี้เมนูก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะมีได้หมดนะตอนนี้เมนูเป็นภาษาไทยก็เข้ามาที่ส่วนของส่วนเสริมใช่ไหมฮะเนี่ยเข้ามาที่เครื่องมือเท่านั้นนะแล้วมันจะมีข้อมูลว่าพิมพ์ด้วยเสียงเห็นไหมพิมพ์ด้วยเสียงนะเราจะกดผมลองกดพิมพ์ด้วยเสียงดูนะมันจะให้เราเลือกว่าท่านต้องการพิมพ์ภาษาอะไรเลือกได้80ภาษาครับคุณพูดภาษาจีนเก่งภาษาญี่ปุ่นเก่งภาษาไทยเก่งนะถ้าเราอยากที่จะพูดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะซ้อนมันได้หรือผมก็กดที่ตัวเรคคอร์ดด้านซ้ายอนุญาตให้เขาแล้วก็เริ่มพูดเลยครับแต่ไม่ต้องพิมพ์นะครับคีย์บอร์ดทิ้งไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาอบรมกันเรื่องการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่นายแน่มากเห็นไหมครับ 100% ครับตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยอันนี้เราแทบไม่ต้องพิมพ์เลยเราให้เด็กป.1มันอ่านก็ได้ครับอ่านข้อมูลเรามีเอกสารเป็นเล่มๆเลยหนังสือกฎหมายหรือว่าข้อมูลต่างๆให้ระบบมันพิมพ์แล้วท่านเซฟตัวนี้เก็บไว้ Google เนี่ยไม่ต้องเซฟเลยมันเซฟออโต้ครับตัวนี้นะเซฟออโต้ดังนั้นท่านจะเขียนบทความเขียนงานวิจัยเขียนเอกสารตำราต่างๆตัวนี้มันไม่ได้ยากอีกต่อไปแล้วถ้าท่านมีข้อมูลตรงนี้นะข้อมูลตรงนี้เราอาจจะเข้าไปที่ Translate ของ Google นะ Translate เรามีข้อมูลตรงนี้เราอยากให้มันอัดเสียงตรงนี้เราก็เข้า Translate แล้วก็เลือกที่คำว่าฟัง Swastakrab Wanima เสียงอาจจะไม่ค่อยเป
เป็นผู้หญิงนะ Swasta Krab Wan Mi Ma X from Khan Royong Kar Kai Kiruang Mux เสียงภาษาไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยชัดในส่วนของข้อมูลนะข้อมูลต่างๆในการทำงานนะอันนี้ผมยกตัวอย่างของ Google Typing ของ Google นะตัว Doc ของ Google ก็ใช้ในการพิมพ์เอกสารมันช่วยได้เยอะโดยท่านก็ติดแอปตัวนี้ในมือถือเลยครับให้มันพิมพ์เอกสารต่างๆบางอย่างมันจะช่วยท่านได้ค่อนข้างรวดเร็วนะอันนี้คือส่วนของเอกสารทีนี้อีกเว็บนึงถ้าเราต้องการที่จะให้ผู้เรียนมันจะใช้ในการกิจกรรมการเรียนการสอนถ้าต้องการลงชื่อเข้าอบรมหรือว่าลงชื่อเข้าเรียนนะลงชื่อเข้าเรียนมันจะมีลิงก์ที่ชื่อว่าตัว Padlet อันนี้เป็นตัวอย่างของ Padlet นะครับ Padlet เนี่ยสามารถที่จะจัดการพวกคลิปวิดีโอการเรียนการสอนไฟล์วิดีโอการอัดเสียงการสอนแล้วก็การแสดงกิจกรรมการเรียนการสอนได้หมดเลยสามารถอัดคลิปสอนออนไลน์ยังได้เลยในการทำงานเดี๋ยวผมจะลองทดลองนะเข้าไปที่เว็บ Padlet ปัจจุบันเนี่ยมีทุกท่านเข้ามาแล้วลงชื่อของ Padlet หลายๆคนเดี๋ยวผมจะลองเทสบางหลายท่านบึ้งมานะครับก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปอีกครั้งนึงในกลุ่ม Zoom นะครับในกลุ่ม Zoom ท่านลองเข้าไปที่ Padlet ตอนนี้ผมแชร์หน้าจอ Padlet อยู่นะครับแชร์หน้าจอ Padlet เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความสามารถของ Padlet มันทำอะไรบ้างนี่พอเข้ามาใน Padlet แล้วเนี่ยท่านที่ลงชื่อมาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นส่วนของข้อมูลนะครับส่วนของข้อมูลมีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็รายละเอียดนะรายละเอียดของการเรียนการสอนปุ่มที่เพิ่ม Padlet เราจะเข้าจากมือถือก็ได้นะครับแล้วก็กดที่รูปเลขบวกมุมขวาข้างล่างดังนั้นตอนที่เรากดปุ๊บนะมันจะขึ้นแค่กรอบเล็กๆมากรอบเดียวเราสังเกตนะครับกรอบเล็กๆมากรอบเดียวโดยกรอบเล็กๆเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลสมมติว่าผมพิมพ์ว่าสไลด์ประกอบการบรรยายเราสามารถใส่ลิงก์ก็ได้ครับใส่ส่วนของข้อมูลก็ได้หรือว่าผมจะแนบรูปได้นะผมสามารถที่จะกดรูปตรงนี้ครับเห็นไหมจะเห็นรูปของผมและที่มีแบ็กกราวด์ต่างๆเหล่านี้แล้วผมสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้ได้เลยในการทำงานนะการที่เราจะทำลักษณะนี้ถ้าเราสอนสดด้วยเนี่ยมันต้องใช้กล้องสองตัวแต่ถ้าเราใช้กล้องตัวเดียวมันถึงไม่ได้นี่บังเอิญเครื่องของผมมีกล้องสองตัวผมก็สามารถที่สลับหน้าจอได้ผมก็แล้วก็เซฟตัวคลิปตัวเนี้ยเข้าไปได้จริงๆระหว่างที่เราอัพขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ถือมันก็ถือว่าอัพโหลดแล้วนะในการทำงานพิมพ์หัวข้อและรายละเอียดนะรายละเอียดอันนี้คือส่วนของข้อมูลนะครับเราสามารถแนบรูปถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มใหม่นะเพิ่มรายละเอียดใหม่ๆเข้าไปได้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการข้อมูลต่างๆได้เนี่ยก็อันนี้คือส่วนของข้อมูลนะจุดที่มันจุด3จุดด้านขวาตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างครับสามารถอัพโหลดไฟล์ได้สามารถที่จะ voice video ได้
อันนี้สามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆได้เลยโดยท่านไม่ต้องใช้ทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมในการทำงานท่านลองกดที่ลองเทสได้นะครับหรือว่าอัดเสียงถ้าอัดเสียงอย่างเดียวก็ audio recorder ถ้าต้องการที่จะ screen recorder คือแชร์หน้าจอการเรียนการสอนให้ผู้เรียนแล้วอัดคลิปไว้ก็สามารถที่จะกดเลือกที่แชร์สกรีนได้นะสามารถที่จะทำตัวรอวิ่งเนี่ยสามารถที่จะเขียนต่างๆได้ในการทำงานนะแล้วเซฟส่วนของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ออปชันมันเยอะมากครับนะส่วนของข้อมูลถ้าเราต้องการอัดวิดีโอท่านก็สามารถที่อัดวิดีโอการสอนได้อัดวิดีโอสั้นๆอันนี้คือหน้าจอมันจะขึ้นมานะหน้าจอท่านก็เลือกว่าต้องการใช้ไมโครโฟนตรงไหนใช้กล้องใช้อะไรท่านก็เลือกอัดคลิปการสอนนะทดสอบในการที่จะอัดคลิปในการสอนยุค New Normal เราก็เซฟเสร็จแล้วพอเซฟเสร็จแล้วก็อัพขึ้นเลยครับอัพขึ้น Padlet แล้วก็แชร์ให้ผู้เรียนได้เลยเนี่ยผมก็กดเซฟเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยในการสอนนะเราสามารถสร้างคลิปด้วยมือตัวเองเลยตอนนี้แล้วสดๆเลยเห็นไหมคลิปขึ้นไปแล้วผู้เรียนก็เห็นเลยอันนี้เหมือนตัวอย่างนะทุกท่านลองเข้าแท็บเล็ตตัวแพดเล็ตของผมแล้วลองเทสดูได้นะครับลองเทสส่วนของข้อมูลท่านสามารถสร้างห้องของการเรียนแบ็กกราวด์ด้านหลังต่างๆได้แล้วข้อมูลที่โพสต์มาทีหลังมันจะขึ้นไปข้างบนครับนะขึ้นไปข้างบนในส่วนของการทำงานท่านก็จะเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะในการทำงานต่างๆอันนี้พอเราโพสต์ไปแล้วมันก็จะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นของการเรียนการสอนเนี่ยพอปุ๊บท่านอาจจะให้เด็กมาลงชื่อในนี้ก่อนก็ได้โดยให้โพสต์รูปโพสต์อะไรของเขาขึ้นไปในกิจกรรมถ้าเหมือนผมสอนดังด้านเขียนโค้ดเนี่ยผมให้เขาเขียนโค้ดแล้วก็ลิงก์โค้ดมาที่ผมได้ในการทำงานแล้วอธิบายว่าคุณเขียนตอนนั้นแล้วคอมไพล์เป็นยังไงบ้างอธิบายสดตรงนี้เลยแล้วเขาก็แชร์หน้าจอได้แชร์หน้าจอที่เขาเรียนอยู่ตอนนี้ครับแชร์หน้าจอส่วนของข้อมูลว่าตอนนี้กำลังเขียนอะไรอยู่แล้วแชร์ให้ผมดูแล้วอธิบายสดๆไปตอนนั้นเลยแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวครูตรวจให้ท้ายคาบอะไรเงี้ยในการทำงานนี่คือส่วนของข้อมูลแล้วมุมขวาข้างบนเนี่ยมันจะมีคำว่าแชร์ท่านเห็นว่ามีคำว่าแชร์ไปทางไหนก็ได้ครับก๊อปลิงก์ก็ได้เพื่อก๊อปเข้าไลน์หรือว่าจะสร้าง QR code เก็บไว้ส่งให้ผู้เรียนส่งทางอีเมลหรือแชร์ไปทางหน้า Facebook page อันนี้คือส่วนของข้อมูลเราสามารถจัดกลุ่มผู้เรียนต่างๆได้ตอนนี้สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้อยู่แล้วก็ลองล็อกอินแล้วเข้าไปใช้ดูแล้วไปประกอบการเรียนการสอนผมว่าลูกๆน่าจะสนุกสนานนะในการที่จะจัดการคลิปจัดการกิจกรรมต่างๆก็แทนที่เราจะใช้ไลน์อย่างเดียวอันนี้มันเก็บหลักฐานไว้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เก็บหลักฐานการเรียนการสอนแล้วคุณสามารถเซฟตัวนี้เก็บไว้เพื่อบันทึกกิจกรรมต่างๆได้อันนี้คือส่วนของ Padlet นะครับก็มันจะมีความจำเป็นอยู่ดูต่อนะครับตัวส่วนของสไลด์นะฮะเราจะเห็นบรรยากาศมันผมที่ผมสอนนะผมใช้ซูมสอนแต่ผมก็ให้เขาลงทะเบียนก็คือให้เขาปักพินตัวเองก็คือปักหน้าตัวเองแล้วก็ให้โพสต์เข้ามาใน Padlet เพราะเด็กบางคนเนี่ยเขาใช้รูปเก่าครับรูปเก่าที่เคยเรียนครั้งที่แล้วมาโพสต์ขึ้นซึ่งเราก็จับได้นะครับบางครั้งรูปบอกเฮ้ยทำไมแบ็คกราวด์เสื้อก็ตัวเดิมหน้ามุมฉากก็เหมือนเดิมรายละเอียดก็เหมือนเดิมระบบมันตรวจจับแล้วมันแจ้งเรามาด้วยอันนี้คือทำให้เรารู้อะไรบางอย่างเหมือนกันว่าเขานั่งเรียนอยู่หรือเปล่าในการทำงานแล้วก็ส่วนอื่นส่วนของเว็บตัวนี้ก็เว็บในการสร้าง QR code ปัจจุบันก็มีหลายเว็บนะครับแต่เว็บตัวนี้น่าจะเร็วและก็ไวที่สุดและ goqr.me ถ้าเราอยากสร้าง QR code แล้วก็สร้างตัว contact us สร้างตัวโน้ตต่างๆถ้าเรามีไฟล์โน้ตที่เป็นเอกสาร Word อะไรเงี้ยเราก็สามารถเทียบเข้าเว็บตัวนี้ได้นะอันนี้คือเว็บ GoQR
รคะด็อกเตอร์มันมีพอดีว่าไม่ได้สิทธิ์ที่ปิดไมค์อะค่ะพอดีว่ามีเสียงรบกวนท่านด็อกเตอร์รบกวนปิดไมค์ของผู้เข้าร่วมบางท่านให้หน่อยค่ะอันนี้คือเว็บส่วนของการสร้าง QR นะครับก็ส่วนของการสร้าง QR เนี่ยก็ถ้าเราอยากสร้างที่เป็นลิงก์ธรรมดาเนี่ยต้องเรากดที่ลูกโลกด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใส่ URL ไปนะใส่ URL ไปมันก็สามารถที่จะนะ create QR code ขึ้นมาให้ท่านพอ QR code ที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะเลือกได้ว่า QR เป็นสีอะไรก็ได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีต่างๆของ QR code ได้นะฮะแล้วสามารถใส่กรอบต่างๆได้จะมี border กรอบเท่าไหร่อย่างเงี้ยย่อขนาดเท่าไหร่อันนี้เซฟเป็นไฟล์ภาพก็ได้นะไฟล์ภาพไฟล์ JPEG นะหรือว่ากรณีที่เราต้องการที่เป็น text file หรือว่าเราก๊อปเป็นเอกสาร Word เป็นใบงานเป็นอะไรต้องการให้ลูกๆเนี่ยท่านก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เยอะนะก็ให้ก๊อปตรงนี้แล้วก็สร้าง QR code ขึ้นมาแล้วส่งลิงก์ QR code ให้ลูกนะหรือว่าอื่นๆที่เป็น contact art เป็นอีเมล contact ติดต่อพวกนามบัตรพวกนี้เพื่อเอาไปใส่ข้อมูลต่างๆนะอันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะเว็บ goqr.me อันนี้กรณีที่สร้างนะครับหรืออีกเทคนิคหนึ่งการสร้างช็อต URL นะ URL สั้นๆปัจจุบันเว็บที่ใช้ในการสร้างช็อต URL มีเยอะมากนะมีเยอะมากแต่ถ้าท่านใช้บริการของ Google หรือว่าส่วนของข้อมูลปกติตอนสุดท้ายเนี่ยพอคุณสร้าง Google Form ต่างๆมันสร้างให้อยู่แล้วแต่ที่ผมแนะนำก็คือเว็บตัวที่นี่ .cc ข้อดีของตัวนี้เนี่ยของที่นี่ .cc เนี่ยเราจะสร้างเซอร์วิสของตัวเองได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองเข้าเว็บดูนะครับโอเคอันนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเรามี URL นะมี URL สมมติว่า URL สัก URL หนึ่งนะสมมติว่า URL เนี้ยนะของ Padlet ผมใส่เข้าไปข้อดีของเว็บตัวนี้เนี่ยเราสามารถสร้างชื่อเซอร์วิสด้านขวาได้ครับสมมติว่าผมใส่คำว่า RS training นะ training เนี่ยเราจะได้ชื่อนี้เลยครับชื่อที่เราสร้างเซอร์วิสดังนั้นตอนที่เราส่งให้ผู้อบรมผู้สนใจหรือว่านักเรียนเนี่ยมันจะสื่อครับนะแทนที่จะตัว OYR อะไรเงี้ยมันจำยากนั้นสิ่งที่จะจำง่ายๆอันนี้คือมันจะขึ้นว่าที่นี่ .cc/ ชื่อเซอร์วิสของเราแล้วก็ในเซอร์วิสท่านก็แชร์ออกได้เลยครับข้อดีของตรงนี้นะแชร์หรือว่า copy link หรือว่าสร้างเป็น QR code นะได้หมดในการทำงานอันนี้คือเว็บในการสร้างชื่อย่อกรณียาวๆเราไปเจอลิงก์ URL ยาวๆเนี่ยท่านก็มาตัดให้มันสั้นลงแต่สั้นด้วยชื่อตัวเองนะครับสั้นด้วยชื่อตัวเองชื่อบริการที่เราสร้างไว้การนี้จะช่วยให้งานต่างๆมันสื่อมากยิ่งขึ้นในการทำงานแทนที่จะจำยาวๆนะครับในการทำงานอันนี้เป็นตัวเสริมนะครับอันนี้คือ Padlet เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะในส่วนของ Padlet สามารถที่จะเลือกเป็นวอลก็ได้นะเป็นวอลส่วนของข้อมูลเป็นสตรีมนะสตรีมก็คือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเป็นตอนๆแล้วก็ให้มันขึ้นไปเลยในการทำงานท่านก็ติดแอปให้ลูกๆเนี่ยติดแอป Padlet บนมือถือก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานเราใช้ในเวอร์ชันฟรีครับใช้ในเวอร์ชันฟรีแล้วส่วนของกริดนะส่วนของกริดก็สามารถที่จะแสดงเป็นกริดได้แล้วส่วนของอีกส่วนหนึ่งส่วนของเซลล์นะตัวส่วนของข้อมูลต่างๆจัดการได้หลายๆมิติอันนี้คือเมื่อกี้ลองแล้วเดี๋ยวท่านก็หาเวลาที่จากนี้ท่านก็อาจจะเข้า Padlet แล้วไปสมัครแล้วลองสร้าง
วิชาหรือว่าเทสสักตัวหนึ่งที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนแล้วก็มันจะมีช่วงที่เวอร์ชันฟรีจะสร้างได้ 4-5 แพทเลตกระดานนะแล้วก็นอกนั้นก็จ่ายเงินนะท่านก็อาจจะลบตัวเก่าแล้วก็ลองว่าคอร์สตัวนี้จบสมมติว่าเทอมหนึ่งสอน 3-4 ตัวท่านก็ใช้พอนะในการทำงานพอจบเทอมท่านก็ลบออกแล้วก็สร้างแพทเลตตัวใหม่อันนี้เพื่อผมใช้มา 3-4 ปีแล้วก็ใช้ดีอยู่ฮะตัวนี้ต่อมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือชื่อว่ามิโรก็คือมิโรเป็นออนไลน์ไวบอร์ดครับแล้วก็ Virtual Collaboration Platform จุดของตัวนี้มันจะทำงานได้หลายๆอย่างสามารถที่จะจัดการพวกแมปปิ้งก็ได้เรื่องของกลยุทธ์ก็ได้เรื่องของไอเดียก็ได้เรื่องของไอจ่าย workflow ก็ได้ในการทำงานแบบรวดเร็วนะเรื่องของการมีตติ้งการทำเวิร์กช็อปต่างๆโดยข้อดีของแอปตัวนี้เนี่ยมันจะจัดการให้เราได้หลายอย่างเห็นไหมมันจะมีตัวเลือกให้เราหมดเลยแทนที่เราจะสร้างไมด์แมปอย่างเดียวมันสร้างได้หมดเลยครับสร้างเป็นแมปไดอะแกรมแล้วก็การมีตติ้งการเบรนสตอร์มการจัดการต่างๆแล้วถ้าเวอร์ชันที่เราล็อกอินเข้าไปเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันจะทำอะไรได้หลายๆมิติเดี๋ยวถ้าลองเข้าที่แอปตัวนี้ดูครับแอปตัวนี้ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ miro.com ลองเข้าดูครับหรือว่าสแกน QR code ก็ได้ครับแล้วตอนที่ล็อกอินเนี่ยให้ท่านล็อกอินด้วย Gmail หรือว่า Facebook ก็ได้ครับถ้าจากมือถือนะครับจากสมาร์ทโฟนเอาสมาร์ทโฟนมาสแกนดูแล้วลองเข้าไปใช้งานดูล็อกอินด้วย Face หรือว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวผมลองเข้าดูนะครับลองเข้าไปด้วยเผื่อท่านจะได้เห็นด้วยนะตอนนี้ผมเข้ามาแล้วอันนี้เหมาะสำหรับสอนเด็กมหาวิทยาลัยมากมีทูลเครื่องมือต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอาจจะไม่จำเป็นต้องศาสตร์คอมนะศาสตร์พวกการจัดการบัญชีต่างๆที่ต้องการเบรนสตอร์มหรือว่าไอเดียต่างๆจุดต่างๆค่อนข้างมีเยอะมากถ้าเราเห็นว่าฟีเจอร์เนี่ยของเทมเพลตที่ให้เราเลือกเนี่ยในนิวบอร์ดเนี่ยถ้าเรากดมันสามารถสร้างโฟลชาร์ตก็ได้ไมล์แมปก็ได้มีตติ้งก็ได้นะถ้าผมกดที่นิวบอร์ดดูนะแล้วเลือกว่า create นะมันจะให้เลือกป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาในป๊อปอัพส่วนตัวเนี้ยท่านก็เลือกย่อยอีกว่าเทมเพลตตัวนี้ครับท่านต้องการที่จะทำแบบมีตติ้งหรือเปล่านะแบบมีตติ้งหรือว่าแบบทีมนะแล้วจะมีรูปภาพให้เราดูเป็นตัวนำเห็นไหมมีรูปภาพเต็มไปหมดจะทำให้ภาพที่เราสร้างเนี่ยสวยนะการทำงานตรงนี้ทำงานร่วมกันเป็นคอลลาโบเรทีฟนะครับเราสามารถใส่หัวข้อไอเดียแล้วให้เด็กส่งลิงก์ให้เด็กๆได้เลยหรือว่าเป็นลักษณะของ brainstorm ก็ได้มีภาพว่าคุณต้องการ brainstorm เป็น mind map หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบ post it เหมือนเราสัมมนาประชุมในห้องประชุมใหญ่ๆปกติสมมติว่าผู้จัดเนี่ยเอาflip chart มาให้เราเขียนข้อคิดเห็นต่างๆแล้วไปแปะการแสดงความเห็นอันนี้มันก็ทำได้ครับให้ผู้เรียนเขียนข้อความแล้วมาแปะนะแปะในความคิดแล้วเราก็มาสรุปตกประเด็นพวกนั้นนี้เหมาะสำหรับการที่จะเราจะใช้ในการเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์หรือว่าแนวคิดไอเดียต่างๆนะมาแสดงพวกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะถ้าเราอยากเลือกหรือว่าถ้าอยากดูก่อนก็พรีวิวก็ได้นะมันพรีวิวมันจะให้เราดูตัวอย่างครับว่ามันเป็นยังไงนะมีแผนผังพวกฟิตโบนพวกนี้ทำได้หมดนะครับในส่วนของข้อมูล
ถ้าอยากใช้ก็ use เลยครับ use template ตัวนี้ใช้อันนี้เป็นลักษณะของ reward นะ reward brainstorming อันนี้พอใส่ข้อมูลต่างๆเราจะเห็นว่าข้อมูลต่างๆพอเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยใส่ข้อมูลเข้าไปนะสามารถเลื่อนได้นะครับพวกนี้แผ่นฟิปชาร์ตว่าฟิปชาร์ตตัวแรกเป็นแนวความคิดของใครแล้วตรงนี้ถ้าต้องการให้ผู้เรียนแสดงความคิดร่วมกับเราด้วยในคลาสเรียนนะท่านกดปุ่มแชร์ข้างบนครับนะปุ่มแชร์ตัวนี้มันจะขึ้นว่า invite นะ invite ผู้เรียนท่านก็ตั้งชื่องานนะตัวนี้สมมุติว่าเรื่องของระบบนะระบบ LMSพอเราได้ชื่องานปุ๊บท่านจะแชร์ให้ผู้เรียนทางไหนครับก็แชร์ผ่านลิงก์ก็ได้หรือว่า copy link เหมือน copy link ของ Zoom เลยครับแล้วเราส่งลิงก์ตัวนี้ไปทาง LINE ให้ผู้เรียนนะพอเสร็จแล้วผู้เรียนก็จะเห็นหน้าจอเหมือนเราตอนนี้เลยเขาก็สามารถแสดงความเห็นมาหยิบแผ่นฟลิปชาร์ตแล้วมาเขียนความเห็นต่างๆได้อันนี้ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะถ้าต้องการแผ่นกระดาษแผ่นเดียวก็ได้หรืออันนี้ถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4อะไรเงี้ยแล้วก็มาเขียนไอเดียเขียนรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาจัดการได้แล้วตรงนี้เสร็จแล้วท่านก็เซฟไว้ระบบมันจะเซฟออโต้นะจัดการต่างๆให้ท่านเนี่ยใช้งานต่างๆในการที่จะทํางานโดยเครื่องมือเนี่ยด้านขวามีเยอะอยู่มีลูกศรมีอะไรท่านก็จะมาสร้างข้อมูลที่เชื่อมสัมพันธ์ต่างๆได้ด้านล่างนะฮะหรือตรงนี้มันทําได้แม้กระทั่งว่าอัดคลิปครับอัดคลิปสดตอนนี้เลยด้านขวาด้านล่างมันจะมีปุ่ม presentation มีตัวคลิปวิดีโอเห็นไหมตัววิดีโอเราก็สามารถที่จะอัดคลิปแล้วก็เอาคลิปมาแปะอยู่จุดหนึ่งอาจจะมุมใดก็ได้ในตอนนี้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแนวคิดหลักการว่าผู้สอนต้องการแบบนี้เราสามารถสร้างตัวนี้โครงล่วงหน้าแล้วเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ส่งลิงก์ให้ผู้เรียนพอจบคลาสใบงานตรงนั้นแล้วท่านก็กดปุ่มเซฟ export ตัวนี้ to board ในการทำงานมันสามารถเซฟตัวนี้ได้เป็นรูปภาพก็ได้ครับเป็น PDF ก็ได้เป็นเทมเพลตก็ได้เป็น CSV ก็ได้นะถ้าเป็นตารางนะครับหรือว่าฝังโค้ดก็ได้ท่านจะเอาโค้ดตัวนี้ไปฝังในตัวภาษาทางด้านการเขียนโปรแกรมได้หมดทั้งตรงนี้จะช่วยงานได้หลากหลายสาขาวิชาในตัวของตัวเว็บตัวนี้นะตัว miro.comก็จะช่วยท่านได้ในการทำงานอันนั้นคือส่วนที่สองครับเป็นเทคนิควิธีการนะเทคนิควิธีการเนี่ยผมมันจะมีอยู่สองสามเทคนิคที่ผมแนะนำไปเรื่องของฟลิปเพจเรื่องของแบบเกมนะแนะนำทูลในการสร้างเกมแล้วก็แนะนำพวกเครื่องมือเพิ่มเติมให้ท่านว่าท่านควรจะใช้ทูลตัวไหนเพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอนนะทั้ง Padlet ทั้ง Miro ในการทำงานต่อมาดูส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการจัดการนะการจัดการในมิติการเรียนการสอนนะมิติของเทคโนโลยีนะการเรียนการสอนการจัดการเนี่ยผมในมิติของผมหมายถึงระบบนะอันนี้น่าจะเป็นหัวใจแล้วว่าท่านเลือกตัวไหนดูภาพตรงนี้ครับระบบการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันมี2ระบบครับที่นิยมอยู่นะในมิติของการออนไลน์นะมีมิติของ e-learning กับมิติของ MOOC ท่านดูว่าท่านจะไปทิศทางไหนระหว่างฝั่งของ e-learning กับฝั่งของ MOOC MOOC ก็คือ Massive Open Online Course นะเป็นระบบเปิด e-learning เนี่ยเป็นทั้งเปิดและทั้งปิดนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปิดนะสถาบันใครสถาบันมันก็คือกรณีเราติดระบบ e-learning เราต้องโดยทั่วไปเนี่ยสถาบันการศึกษาทุกสถาบันมีระบบ e-learning อยู่แล้วแต่มีมากหรือน้อยบางสถาบันอาจจะไม่มีเลยแต่ไปใช้ของฟรีเช่น Google Classroom ก็มีในการทำงานแต่ถ้ามี e-learning แล้วต้องดูว่ามันไปรองรับอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูว่าพัฒนาการมันเป็นยังไงในการทำงานแต่ทั้งนี้พอสุดท้ายทุกคนต้องใช้มาจบกันที่ออนไลน์ในส่วนของออนไลน์เนี่ยในส่วนของการจัดการเนี่ยเรามาดูส่วนของ e-learning ก่อนระบบการจัดการการเรียนสอนออนไลน์เนี่ยลองดูว่าปัจจุบันเราใช้ตัวไหนอยู่จากภาพนี้นะครับด้านซ้ายคือใช้ระบบการเรียนการสอนใช้ Moodle หรือเปล่าใช้ตัว Opicno หรือว่า Sakai eFont Backboard หรือว่าใช้ตรงกลางที่พัฒนามาจาก WordPress เช่น LearnDesk นะ Lifter Courseware LearnPress หรือใช้ ClassDojo หรือใช้ OpenEdX หรือใช้ Google Classroom บางท่านอาจจะใช้ Microsoft Teams
หรือว่าบางหน่วยงานพัฒนาระบบ LMS ขึ้นมาเองหรือไปเช่าซื้อระบบ LMS คือระบบจัดการเรียนการสอนอันนี้ต้องดูว่าตอนนี้ที่เราใช้อยู่ใช้ตัวไหนอยู่ในหน่วยงานแต่ถ้าหน่วยงานไม่มีเลยเนี่ยทางเลือกมีอย่างเดียวที่ง่ายที่สุดตอนนี้คือใช้ Classroom แล้วก็ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานนะที่น่าใช้งานก็คือตัวทูลที่ชื่อว่า Classdojo หลายท่านอาจจะไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับนะตัวที่น่าใช้งานแล้วใช้งานง่ายถ้าหน่วยงานส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราใช้ตัวนี้ใช้ Moodle นะครับOpenEdX ก็เริ่มมานะก็เริ่มมาในการทำงานอันนี้กรณีต้องการที่จะติดตั้งในส่วนของข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยถ้าเป็นระบบที่หน่วยงานเขามีเองเนี่ยอันนี้เป็นทางเทคนิคนะหน่วยงานก็ต้องตั้งระบบขึ้นมาเป็นระบบ e-learning นะมีเซิร์ฟเวอร์นะมีเรื่องของการเชื่อมอินเทอร์เน็ตมีไคลเอนต์ว่าต้องการระบบตัวนี้พอสร้างมาแล้วมีระบบ e-learning team นะทีมออนไลน์ก็เรียกว่าทีมออนไลน์ต้องสร้างขึ้นมาว่าใครเป็นผู้สร้างหลักสูตรหมวดไหนใครเป็นผู้สอนใครเป็นผู้เรียนแล้วให้คนภายนอกเข้ามาเรียนไหมในระบบการจัดการเรียนการสอนต้องมีระบบการสร้างคอร์สแมเนจเมนต์นะการสร้างหลักสูตรได้ต้องสร้างจัดการไซต์แมเนจเมนต์ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนะจัดการแอคเคาท์ได้จัดการไฟล์ได้จัดการข้อสอบได้จัดการระบบ tracking ผู้เรียนได้ในการติดตามแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอันนี้คือระบบ e-learning มันต้องเป็นอย่างเงี้ยในการทำงานแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราใช้ Classroom เนี่ยมันมีฟีเจอร์อยู่2อย่างเองมันทำอะไรไม่ได้ครับโดมแค่อัพส่วนของข้อมูลขึ้นไปมันก็บางอย่างบางท่านอาจจะคิดว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับอันนี้ตัวอย่างของ Classroom นะตัวอย่างของ Classroomผมคงไม่ต้องแนะนำมากว่าคลาสรูมมันทุกท่านใช้อยู่แล้วในการทำงานถ้าเราต้องการที่จะสร้างคลาสท่านก็ไปกดปุ่มด้านบนมุมขวาแล้วก็สร้างคลาสเราสามารถติดแอปในมือถือก็ได้นะผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้คลาสรูมก็ใช้ในการประกาศข่าวสารประกาศอะไรข้อมูลต่างๆเข้าไปเรียนได้นะในการทำงานท่านก็ศึกษาจากทั่วๆไปได้นะก็มาใช้งานทีนี้ตัวเว็บอยู่เว็บหนึ่งเนี่ยก็คือที่ผมบอกว่าเรื่องของชื่อตัวหนึ่งชื่อว่าคลาสโดโจใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะเดี๋ยวท่านจะได้ดูด้วยว่าฟีเจอร์ของเว็บตัวนี้มันเก่งขนาดไหนนะมันผมจะใช้เวอร์ชันฟรีก่อนนะครับอันนี้คือพอเข้าไปที่ classdojo.com เนี่ยเราสามารถจะแบ่งผู้ใช้เป็น4กลุ่มก็คือกลุ่มของผู้สอนกลุ่มของผู้ปกครองสามารถมาดูลูกหลานตัวเองเรียนได้ด้วยกลุ่มของผู้เรียนแล้วก็กลุ่มของ school leader คือฝ่ายวิชาการของคณะนะของแผนกของสาขาอะไรเงี้ยก็เข้ามา observe ครูได้เป็นอาจารย์นิเทศอ่ะมองง่ายๆก็สามารถกำหนดบทบาทได้ถึงขั้นนั้นนะครับปัจจุบันคัดโดยโจทย์ได้รับความนิยมในอเมริกามากนะก็ผมลองเข้าดูนะเข้าดูพอเรากดที่สมัครปุ๊บมันจะบอกว่าท่านเป็นใครล่ะท่านเป็นครูเป็นผู้เรียนถ้าเป็นผู้เรียนก็กด student ถ้าเป็นผู้ปกครองก็กด parent ถ้าเป็นผู้บริหารหรือว่าฝ่ายวิชาการของแผนกของสาขาก็เลือก school leader เป็นผู้นำมันจะดังนั้น4คนเนี่ยที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องเขาจะเห็นพัฒนาการของหลักสูตรนั้นๆตลอดเวลาตอนนี้ผมกดเป็นผู้สอนนะผู้สอนเข้าไปเราก็ใส่ชื่อนามสกุลได้นะครับผู้สอนส่วนของข้อมูลนะครับก็ติดผมใช้ Google ไอ้ตัวนี้ล็อกอินดีกว่าครับนะใช้ล็อกอินนะผมเคยสมัครไปแล้วก่อนที่ล็อกอินเลยแล้วก็เข้าทีเชอร์นะอ
ขอรหัสใหม่ก็ถ้าเราลืมเราไม่ต้องนั้นก็ขอรหัสแล้วก็กดเข้าคัสโดยโจเลยในการทำงานนะจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนแป๊บนึงพอเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างคลาสได้นะสร้างคลาสแล้วก็เลือกว่าเราสอนระดับไหนนะสอนระดับไหนนะสอนต้องการแชร์วิชานี้ให้ผู้ปกครองเข้ามา observe ไหมถ้าเราต้องการให้ผู้ปกครองเข้ามา observe ถ้าไม่ต้องการท่านก็ไม่ต้องแชร์นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ทำการ add student ว่าผู้เรียนคนไหนเข้ามาเรียนบ้างท่านก็ add มาทีละคนหรือจะแชร์ copy link ด้านล่างให้ผู้เรียนก็ได้ในการทำงานส่วนสำคัญถ้าผู้เรียนเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ Class Story ครับเมนูเนี่ยอันนี้เก่งกว่า Classroom เยอะครับมันจะมีหัวข้อคำว่า Classroom คือเราจะเห็นลูกๆเรียนนะในการทำงาน Portfolio เนี่ยเป็นงานที่เราให้เด็กๆทำพอร์ตของตัวเองเพื่อเก็บพอร์ตแล้วก็ตัว Class Story ก็เป็นสิ่งที่เราจะทดสอบตัวนี้เราสามารถโพสต์เหมือน Facebook เลยครับสามารถโพสต์รูปภาพโพสต์วิดีโอโพสต์ไฟล์หรือเราจะสอนสดตอนนี้เลยครับถ้าผมต้องการที่จะบรรยายสดเก็บไว้ให้ลูกๆเข้ามาโดยผมไม่ต้องอัพขึ้น YouTube อะไรผมก็กดที่ record ตัวนี้แล้วก็เปิดกล้องเนี่ยผมสามารถที่จะสอนสดตรงนี้สามารถที่จะจัดการต่างๆได้วันนี้เรามาเรียนกันในหลักสูตรซึ่งมีเนื้อหาต่างๆมากมายในการทำนะพอเราเสร็จปุ๊บเราก็อัปโหลดคลิปตัวนี้ครับนะอัปโหลดคลิปตัวนี้จากที่สอนสดเนี่ยครับดังนั้นข้อดีของคลาสโดโจคือทำแล้วอัดสดแล้วก็สามารถที่จะจัดการข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะโอเคตัวนี้คลิปมาแล้วพอคลิปมาเสร็จแล้วท่านก็โพสต์นะทดสอบโพสพอโพสปุ๊บมันก็ขึ้นมาด้านล่างแล้วเห็นไหมเราสามารถโพสกิจกรรมโพสอะไรคลาสโดโจเนี่ยใช้งานเหมือน Facebook เลยครับแล้วผู้เรียนจะชอบในการใช้งานนะท่านก็สร้างสื่อใส่อัพแล้วสามารถแอดเทคไฟล์ได้ด้วยฮะเห็นไหมแนบไฟล์เรคคอร์ดและกำหนดวันเวลาให้กิจกรรมตัวนี้ขึ้นได้อันนี้เหมาะสำหรับเอาไปใช้ประกอบการสอนเช่นเดียวกันในการทำงานซึ่งมัน user friendly เด็กๆก็สามารถที่จะติดตั้งแอปตัวนี้เข้าไปในของตัวเองอันนี้คือประยุกต์นะฮะส่วนของการทำงานอันนี้คือเมื่อกี้แนะนำตัว Classroom กับอีกตัวนั้นคือคู่แข่งของ Classroom คือ Class Dojo แต่ Class Dojo เนี่ยมีความสามารถมากกว่า Classroom เยอะสามารถสร้างข้อสอบสร้างอะไรได้หมดนะครับรวมทำอะไรได้มันมากกว่าเยอะนะก็ลองไปใช้ดูนะเป็นทางเลือกแล้วมันฟรีครับ
านก็สมัครเด็กๆก็เข้ามาใช้งานฟรีไม่ได้แตกต่างกันต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยระบบ AMS มีหลายตัวนะจากที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งคาร์ดโดโจคาร์ดรูมมูดเดิลและเต็มไปหมดเลยที่เราใช้อยู่แต่มันมีพัฒนาการของมันอยู่ศัพท์ตัวนี้เป็นศัพท์ใหม่ทางด้านการศึกษามันเขาเรียกว่ามาตรฐานของระบบ e-learning เนี่ยผมให้ดูกรอบคร่าวๆกันนะว่าท่านจะได้รู้จักว่าไอ้ระบบที่เราใช้มันไปถึงไหนละมีเรื่องของ Scrum เรื่องของ ICC เรื่องของ XAPI เรื่องของ CM5 มีพัฒนาการไปเรื่อยๆตอนนี้โลกมันไปถึง CM5 แล้วครับแต่บ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเรายังอยู่ที่ Scrum อยู่นะในการทำงานถ้าเราดูสไลด์ต่อมานะที่ผมให้ดูนะนี่คือส่วนของพัฒนาการส่วนของระบบนะผมเรียกตัวนี้ว่า e-learning standard อันนี้คือสไลด์ที่ผมทำมาใช้บรรยายให้บรรยายที่คณะแพทยศาสตร์ของมหิดลนะนั่นคือส่วนของก็มาดูพัฒนาการนะครับพัฒนาการส่วนของ e-learning อีกตัวระบบ AMS ปกติเมื่อก่อนเรียนด้วย CD-ROM อันนี้อยู่ในยุค ICC เป็นมาตรฐานพอยุคของ Scrum เนี่ยถ้าเรามองง่ายๆนะยุคของ Scrum 1.0 เนี่ยปี97นะ1997อันนี้เกิดระบบ AMS เหมือนกันระบบการเรียนรู้บนเว็บไซต์ครับนะบนเว็บไซต์พอยุคปี2000เนี่ย Scrum 1.0 เป็นมาตรฐานของมันนะครับเกิดก็ยังใช้บนเว็บไซต์อยู่ผมคิดว่าไม่ว่าระบบ e-learning หน่วยงานไหนตั้งระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องรองรับมาตรฐาน Scrum ถ้าว่ายังไม่รองรับแสดงว่า e-learning แบบธรรมดาอยู่ยังไปไม่ถึง e-learning จริงในการทำงานปี2004เนี่ยก็ยังใช้บนเว็บไซต์อยู่แต่ว่าปี2010เนี่ยหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานกลางเนี่ยเขาสร้างโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาเขาเรียกว่าโปรเจกต์ TinCan TinCan ตัวนี้เกิดคำว่า TinCan API ขึ้นมาปี2011อันนี้เป็นจุดแปรเปลี่ยนของโลกของในแวดวงของ e-learning แวดวงของการเรียนรู้ปี2013นะ2013เริ่มมี Experience API ขึ้นมาเขาว่า XAPI นะXAPI ตัวนี้มันเกิดมาพร้อมกับไอตัว Google ที่มีคนใช้งานแอปมาโหฬารนะฐานข้อมูลธรรมดาเอาไม่อยู่แล้วเขาเลยเกิดคำว่า Big Data เข้ามานะข้อมูลต่างๆ e-learning ก็ไปถึง Big Data แล้วในการทำงานแต่ว่าเป็น Big Data ในมิติของระบบการเรียนรู้นะในการทำงานดังนั้นเราเห็นว่าระบบ e-learning ยุคใหม่ๆเนี่ยต้อง Data Insight ต้องลึกไปถึงผู้เรียนในการทำงานต้องรู้ว่าพฤติกรรมผู้เรียนเป็นยังไงเขามีความสนใจอะไรบ้างเหมือนเมื่อกี้ที่ผมสร้างคลิปสร้างอะไรขึ้นมาว่าแต่ละตอนมาเรียนไป2นาทีก็ทำข้อสอบเลยอย่างเงี้ยเราจะวัดอินไซต์ของผู้เรียนได้แล้วสามารถทำ data analytic ได้ครับ data analytic ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับไม่ใช่เชิงธุรกิจนะครับว่าผู้เรียนคนไหนสนใจเราจะติดตามผู้เรียนได้ว่าใครสนใจใครไม่ตั้งใจเรียนยังไงในการทำงานแล้วก็มีเรื่องของ learning record store เข้ามาอันนี้แหละตัว e-learning และปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2016ขึ้นไปเนี่ยไปถึง CM5 แล้วครับแต่ในแวดวงการเรียนการสอนในเทคโนโลยีในบ้านเราเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณนี้ครับ 1.2 แต่มีหลายหน่วยงานพยายามขยับตัวเองไปสู่ TinCan แล้วก็ XAPI บางหน่วยงานก็ไปถึง CM5เราเห็นว่าเว็บมูฟใหม่ๆทำไมให้มันใช้งานง่ายจังท่านใช้แอปต่างๆของต่างประเทศทำไมมันแร็กแอนด์ดรอปสามารถเรียนรู้และปัดมือถือต่างๆใช้งานเขาไปถึงปลายทางแล้วครับในการทำงานนะการพัฒนาระบบการเลือกใช้ระบบหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเหมือนคาร์ดโดโจเนี่ยเขาไปถึงปลายทางแล้วครับ CM5 ในการทำงานมี XAPI เข้ามารองรับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา Facebook ก็ไปถึงขั้นนั้นแล้วที่เขาทำแวดวงการศึกษาเข้ามาของ Microsoft ของอะไรก็พยายามที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นอันนี้คือระบบ e-learning นะเมื่อกี้แต่ระบบอีกระบบหนึ่งที่เป็นออนไลน์ที่นิยมมากคือตัวไอ้ตัวมุกนะฮะมุกก็คือ Massive Open Online Course เป็นระบบการศึกษาแบบเปิดข้อแตกต่างระหว่าง e-learning กับมุกก็คือ e-learning มันจำกัดคนครับคนเข้ามาสมมติถ้าเข้ามาสัก100คน200คนเซิร์ฟเวอร์มันต้องมี RAM เยอะต้องมี CPU เยอะมันจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงนั้นในการทำงานแต่มุกเนี่ยไม่มีข้อจำกัดได้100,000อัพครับ100,000คนดังนั้นทำให้รับมวลชนเข้ามาเรียนได้พร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Coursera Udemy เพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด์อยู่บนระบบคลาวด์แล้วขยายได้ตลอดเวลาเว็บเหล่านี้มันจะเติบโตแบบก้าวกระโดด
แล้วเรียนแบบเปิดทุกอย่างเปิดหมดเลยครับเพราะระบบมันเปิดแล้วเราเข้าไปเรียนได้รีจิสเตอร์ได้บางอย่างจะมีเก็บเงินบ้างแล้วเรื่องของออนไลน์มาแม้ตัวที่3คอร์สเวิร์กต่างๆเริ่มพับลิกเป็นออนไลน์นะเริ่มมีคอร์สแวร์ต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายมุกเนี่ยปลายทางมันไปถึงมาตรฐานปลายของเมื่อกี้ตัว XAPI แล้วก็ CM Flight แล้วทำให้มันใช้งานง่ายและ user friendly ตัวอย่างของมุกของต่างประเทศเช่นของ Khan Academy Khan เนี่ยก็เป็นวิศวกรเก่งคณิตศาสตร์มากนะเขาทำคลิปสอนหลานตัวเองข้างบ้านตัวเองเนี่ยสอนคณิตศาสตร์ให้เก่งขึ้นมาแล้วตามเขาเปิดเว็บตัวนี้ขึ้นบนอัพโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วคนเนี่ยเข้ามาเรียนเยอะมากเขาสอนคณิตศาสตร์จากสิ่งที่ยากให้มันง่ายขึ้นในการทำงานแล้วคนมาใช้มโหฬารตอนนี้ขานเนี่ยเป็น number one ทั้งได้เขาเรียกว่าเป็นครูออนไลน์ที่รวยเป็นพันล้านนะตอนนี้ในการทำงานที่สอนออนไลน์แล้วคนใช้กันทั่วโลกถ้าเรามีลูกหลานที่อยากให้เก่งคณิตศาสตร์เก่งแมทต่างๆเก่งพวกลอจิกต่างๆต้องเข้าเว็บนี้ครับตอนนี้ขานเข้ามาในเมืองไทยแล้วมีภาษาไทยด้วยขานไทยแลนด์แล้วเราสามารถที่จะให้เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์เลยครับในการทำงานสมัครฟรีด้วยในการทำงานหรือว่าของ Udemy ปัจจุบันก็มีคอร์สต่างๆเยอะแยะมากมายให้เราเรียนนะเราสามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆมีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะของ edX นะ edX ของ MIT นะที่สร้างขึ้นมาก็มีทั้งของ Harvard MIT ก็ของ Berkeley เขารวมตัวกันพัฒนาระบบแอปตัวนี้มีทั้งเวอร์ชันฟรีและไม่ฟรีแล้วก็คอร์สRaแล้วเราจะไปสู้เขาได้ไงเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วคนสอนเก่งๆทั้งนั้นเลยในการทำงานอันนี้คือส่วนของข้อมูลถ้าในบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยมีหลายเว็บที่ในลักษณะเขาไปถึงMOOCแล้วนะครับไปถึงมาตรฐานของปลายทางของ e-learning ปลายทางนะครับเช่นของ Skillland ของไทยMOOCเนี่ยพัฒนามาจาก OpenEdX มาจากของ MIT มาจาก EdX ในการทำงานปัจจุบันก็ไปไกลแล้วเหมือนกันพัฒนาการนะ3ปีที่แล้วก็ใช้ระบบเก่าปัจจุบันก็ใช้ระบบใหม่หลายๆท่านน่าจะไปสมัครสมาชิกแล้วเป็นเครือข่ายอยู่นะหลายสถาบันการศึกษาเข้าไปเรียนรู้ซึ่งไทยมุกก็ให้เซอร์ติฟิเคตฟรีด้วยเราเรียนรู้ต่างๆได้ตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นของพระจอมเกล้าของจุฬาของเกษตรศาสตร์ของมอ ก็ทำ MOU กับของไทยมุกอยู่ก็อาจารย์ก็สามารถเข้าไปสอนในนี้ได้ผมก็สอนให้ของบางมดอยู่ในการทำงานนะสอนแล้วก็มันจะเกิดหลักสูตรตัวใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเครดิตแบงก์นะครับการเทียบโอนการศึกษาเราเรียนที่ไทยมุกเนี่ยเขาจัดคอร์สจัดการแบบเสร็จสรรพนะในการทำงานมีคอร์สเหมือนสอนในมหาวิทยาลัยเลยแต่คนสอนเก่งๆทั้งนั้นนะพอสอนเก่งแล้วก็เราก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาคอร์สตัวนี้สมมติว่าเราสอน3หน่วยกิตอาจจะเรียนที่ไทยมุก1หน่วยกิตแล้วไปเทียบโอนการศึกษาได้ซึ่งเครดิตของการทำเครดิตแบงก์หรือการทำเทียบโอนการศึกษาหลายสถาบันการศึกษาปัจจุบันทำอยู่ทำอยู่แล้วไปทำ MOU กับไทยมุกจะเป็นเว็บกลางของประเทศไทยในเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยระดับอุดมศึกษาซึ่งก็น่าสนใจนะที่จะสร้างเครือข่ายพวกนี้ในการทำงานแล้วมีเว็บอื่นๆอีกหลายเว็บคอร์สแวร์นะฮะของจุฬามุกของมอของไม่ดอนต่างก็มีมุกของตัวเองหมดเลยแสดงว่าปลายทางของ e-learning เนี่ยบางสถาบันการศึกษาไปถึงปลายทางแล้วนะจากที่ผมอยู่ในเวทวงนี้มาผมก็เห็นพัฒนาการของระบบ e-learning สถาบันการศึกษามาตลอดเวลาแล้วก็ในหลายๆสถาบันก็ยังใช้ Google Classroom ยังใช้ภายนอกอยู่นะเราต้องคือการที่เราจะเติบโตในสายตรงนี้เราต้องมีระบบของตัวเองครับแล้วให้คนของเราเนี่ยเรียนรู้ในระบบข้างในแล้วเรียนรู้ได้ข้างนอกก็ว่ากันไปในการทำงานทีนี้ทุนอื่นๆล่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงระบบทุนอื่นๆที่มาช่วยเราในการสอนง่ายขึ้นเช่นปัจจุบันที่เราใช้สอนบางท่านบอกว่าใช้ไลน์สอนก็จบแล้วสอนออนไลน์เพราะท่านยังไปไม่ถึงระบบไงท่านแค่ใช้บริการนะถ้าเป็นระบบมันมีอะไรว่ากว่านั้นถ้าท่านจะตัดเกรดโน่นนี้ระบบมันเบ็ดเสร็จท่านก็สรุปทีเดียวก็ตัดเกรดเลยนะเก็บคะแนนอะไรมันจะได้ง่ายถ้าไลน์ท่านต้องทำทีละคนอย่างเงี้ยถ้าเป็นไลน์เนี่ยไลน์ตอนนี้ไลน์ก็ผมไลน์มันจะมีในมิติของไลน์ developer แล้วก็ไลน์ for education ก็ขยับมาฟังนี้ก็มีเช่นเดียวกันก็ไลน์มันเกิดมาจากสื่อสังคมใช้ในการที่จะประกอบการเรียนการสอนปกติถ้าเราใช้ไลน์ในการสอนออนไลน์ก็เราจะสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็วิดีโอคอลให้ลูกๆเห็นแล้วก็สอนได้เหมาะสำหรับกลุ่มเล็กๆครับ
แต่ถ้ากลุ่มสัก50คน100คนไม่ไหวแล้วครับไลน์ในการทำงานนะระบบมันไม่เสถียรเหมือนระบบ Zoom หรือว่าระบบ Google Meet หรือว่าระบบอื่นๆที่ผมแนะนำมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าต้องการจำนวนเยอะๆต้องใช้ไลน์ Open Chat ครับใน Open Chat เหมือนที่หลายๆท่านที่ผมสร้างในกลุ่มของวิของหลักสูตรเนี้ยหลายท่านก็เข้ามาในกลุ่มแล้วไลน์ Open Chat มันสามารถเขียนบอทเขียนอะไรเข้าไปได้สามารถที่ไปเชื่อมกับ Line Developer ในการเขียนแอปต่างๆได้มันไม่ใช่ Line Group มันมากกว่านั้นนะทีมที่คุมเนี่ยสามารถเขียนอะไรกำหนดบทบาทของผู้สอนผู้เรียนได้เยอะแยะมากมายแล้วภายใน Line Open Chat เราสามารถที่จะกำหนดทุกอย่างที่ Line Group ทำได้ Line Open Chat ทำได้หมดครับในการทำงานและมันมีฟีเจอร์มากกว่านั้นเยอะหรือว่าในส่วนของ Facebook GroupFacebook Group ก็มี Facebook for Education เราสามารถที่จะสร้างกลุ่มสร้างหน่วยการเรียนในกลุ่มได้แล้วสามารถที่จะไลฟ์สดหน่วยการเรียนแล้วเก็บคะแนนเป็นหน่วยได้ตอนนี้คือโครงการของ Facebook ที่เขาทำมาเพื่อการศึกษาก็มีเช่นเดียวกันแต่เราต้องสร้างกลุ่มมาก่อนในกลุ่มท่านก็ไปสร้างหน่วยการเรียนของ Facebook อันนี้คือกรณีโซเชียลมีเดียตัวใหญ่ๆนะครับมีทั้ง LINE ทั้ง Face ต่างก็มาสนับสนุนทางด้านการศึกษาอีกฝั่งหนึ่งด้านขวามือก็เป็นมิติของทูลช่วยอีกตัวหนึ่งใช้ในการสอนสดนะครับสอนสดหรือไลฟ์สดเช่น Google Meet นะ Google Meet ของ Google นะก็เมื่อก่อนนะที่เราใช้แรกๆคือเป็นส่วนของเว็บอื่นๆในการทำงาน Google Meet แล้วมี Zoom Meeting มี Cisco Web EX นะ Microsoft Teams Jitsi Meet หรือว่า Zoom V Room หลายตัวนะท่านลองใช้ดูนะตอนนี้ที่เราใช้กันเยอะๆก็มี Google Meet กับ Zoom Meeting นะลองไปใช้ Microsoft Teams กับใช้ Jitsi ดูครับแล้วตัวมิติของการทำเป็นตัววิวที่เป็นลักษณะเป็นห้องเรียนเป็นนั่งจำลองห้องเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวที่เป็นลักษณะของ Microsoft Teams หรือ Zoom เนี่ยทำได้นะตอนนี้ทีนี้แหล่งเก็บทรัพยากรการเรียนรู้ล่ะแต่ถ้าเราทำลักษณะเนี้ยแหล่งเก็บทรัพยากรการเรียนรู้เราจะอยู่ในเครื่องเราอยู่ในมือถือเราอยู่ใน PC เราแต่เราไม่ได้เชื่อมจากข้างนอกถ้าเชื่อมจากข้างนอกมีศัพท์ใหม่มาอีกตัวแล้วครับเขาเรียกว่า Learning Record Store เป็นแหล่งเก็บทรัพยากรการเรียนรู้บนคลาวด์ครับนะบนคลาวด์ดังนั้นท่านต้องรู้แหล่งทรัพยากรเหล่านี้นะเหมือนเว็บด้านล่างผมเขียนว่า resource gate นะฮะ resource ก็คือตัว research gate มันจะมีเข้ามาใช้งานระบบ LMS ก็คือระบบการเรียนรู้ครับระบบการเรียนรู้นะ Google Classroom Classdojo หรือว่า Moodle จะอยู่ในตัวนี้เนี่ยในเมืองไทยเราจะอยู่แค่นี้ครับในระบบตัวนี้มีระบบจัดการเรียนการสอนจัดการผู้เรียนจัดการอะไรแต่ตัว LIS ยังไม่มีนะ LIS เนี่ยเป็นแหล่งเก็บทรัพยากรต้องดูว่ามันมีข้อดียังไงเราสามารถ sourcing ได้สามารถทำ report ได้สามารถ analyze ได้นะครับข้อดีของการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการศึกษานะครับเราสามารถเก็บ resource ทั้งเรื่องของ learning object พวก content ต่างๆเข้าไปใส่ได้ web page เรื่องของ simulationพวกเทคโนโลยีพวก AR VR สามารถใส่เข้าไปได้สามารถใส่วิดีโอได้สามารถใส่เกมอิเล็กทรอนิกส์ได้พวกเกมต่างๆ Headset ฟรีเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะแล้วก็ Classroom Training นะเรื่องของออนไลน์ฟอร์มคล้ายๆ Google Form อ่ะมันอยู่ในเบ็ดเสร็จอยู่ในที่เดียวนะครับมีคอมเมนต์มีโมบายเดเวิร์สทีนี้ถ้าเราดูภาพตรงนี้ในส่วนของ LIS นะ LISถ้าหน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานที่เป็น LIS ยังไม่มีนะตอนนี้นะเราต้องใช้ที่ต่างประเทศก่อนถ้าหน่วยงานในบ้านเราเนี่ยมีแค่ LMS ครับคือต่างสถาบันต่างก็ต่างมี LMS ของตัวเองแต่ว่า LIS ยังไม่มีหน่วยงานกลางนะหน่วยงานกลางใน LIS ข้อดีก็คือสามารถที่จะสร้างคอร์สได้เหมาะสำหรับถ้าหน่วยงานไหนมีสาขามีวิทยาเขตมีศูนย์ย่อยเนี่ยเหมาะสำหรับตั้ง LISแล้วให้เวียเขตเนี่ยตั้งระบบ LMS เวียเขตใครเวียเขตมานั่นคือต่างคนต่างทำเลยแต่ทุกคนต้องมาเชื่อมรีซอร์สกลางที่เป็นมีเดียสำหรับการเรียนการสอนอยู่ตรงกลางนะนี่คือส่วนของข้อมูลนะในการทำงานแล้วสามารถรีพอร์ตต่างๆได้แล้วในระบบส่วนของ LIS เนี่ยมันจะไปผูกกับ Learning Analytics นะเดี๋ยวผมจะให้ท่านเทส1ตัวดูว่าถ้าเราวิเคราะห์ผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลภายในตัวระบบมันมีข้อดียังไงนะอันนี้กรณีมีระบบเป็นของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้ท่า
ถ้าหน่วยงานไหนมีระบบเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะจัดการพวกนี้ได้คุณจะเห็นพฤติกรรมสามารถวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มการเรียนการสอนในสถาบันตัวเองได้เลยในการทำงานตอนนี้เพื่อความง่ายทุกท่านลองเดี๋ยวผมจะส่ง URL กับลิงก์ตัวนี้ไปในแชทบ็อกซ์ให้ท่านนะครับท่านลองเข้าใช้งานดูนะครับลองดูในแชทบ็อกซ์นะครับในแชทบ็อกซ์ลองเทสดูว่าถ้าเราไปศึกษาส่วนของ learning นะ analytic เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในการทำงานนะ user password อยู่ด้านล่างนะครับพอลิงก์จะเข้าไปแล้วท่านจะเห็น user password ในเว็บลิงก์เลยโอเคลองเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเทคนิคให้ท่านทราบนิดนึงว่าข้อดีของ learning analytics มีอะไรบ้างนี่ QR code ถ้าท่านอยากเข้าไปนะครับหรือว่าจากมือถือเข้าไปได้เลยนะมือถือก็เข้าได้ท่านแค่สแกน QR code ไปนะสแกน QR code ไปแล้วก็เข้าในลิงก์ดูว่าถ้าหน่วยงานของเราอันนี้ผมมองเป็นหน่วยงานนะครับถ้าภาควิชาถ้าคณะของเราสามารถเห็นวิวอะไรบางอย่างของผู้สอนทุกคนนะครับผู้สอนทุกคนท่านจะวิเคราะห์อะไรบางอย่างได้ว่าท่านจะอัพสกิลบุคลากรเราอย่างไรดีจะอัพสกิลของเด็กๆอย่างไรดีในการทำงานเสร็จแล้วท่านล็อกอินเข้าไปช่างมือถือก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของศูนย์บริการ LIS นะ LIS พอเข้าไปแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวผมไปที่หน้าจอนะครับท่านจะใช้หน้าจอนะครับจากมือถือถ้ามือถือเนี่ยมันจะย่อเป็นลักษณะของมือถือท่านจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้เรียนกี่คน learner เนี่ยก็ดูจากมือถือนะครับอันนี้ส่วนตัวอย่าง 19,001 คนนะแล้วก็มีแอคทิวิตี้กิจกรรมเท่าไหร่มีผู้จัดการคือฝ่ายวิชาการในกี่คนที่คุมหลักสูตรทั้งมหาลัยเลยทั้งหน่วยงานของเรานะแล้วก็มีกรุ๊ปเลเวลเป็นยังไงมีการติ๊กเกอร์คือสร้างกิจกรรมรายละเอียดต่างๆหรือเปล่ามีผู้ปกครองเข้ามาเรียนไหมในการทำงานนี่สมมติว่าผมคลิกเข้าไปที่เลิร์นเนอร์ของผู้เรียนกดที่มอนะครับกดที่มอด้านล่างท่านจะเห็นปุ่มเดี๋ยวตัวอย่างมันมีอยู่ปุ่มลูกศรด้านขวาครับต้องดูวันย้อนหลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะหรือว่าดูที่รีพอร์ตก็ได้นะครับเมนูรีพอร์ตด้านข้างบนที่เมนูในมือถือท่านก็มีอยู่ตอนนี้น่าจะเข้ามาเกือบ100คนนะแบนด์วิดต์มันต้องกินนิดนึงนะระบบมันรีซอสนะครับอันนี้พอท่านคลิกเข้าไปท่านจะเห็นพัฒนาการเห็นกราฟกราฟตัวนี้ตอนสรุปผลเนี่ยคนที่คุมระบบ learning ของสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องสรุปผลตรงนี้ให้ผู้บริหารดูว่าทิศทางแนวโน้มเทรนด์การศึกษาบุคลากรของเราเนี่ยสอนออนไลน์เป็นยังไงในภาพรวมนะครับดูภาพรวมเลยแล้วเด็กของเราเนี่ยแฮปปี้ไหมในการทำงานมันจะพอดกราฟพวกนี้คุณสามารถเปลี่ยนหัวข้อว่าต้องการเก็บสถิติในมิติอะไรแต่ว่าถ้าจะดึงเราต้องมีระบบของเราเองก่อนระบบ AMS แล้วก็ผูกข้อมูลเข้าด้วยกันนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยศูนย์นี้เป็นยังไงวิทยาเขตนี้เป็นยังไงหรือว่าสาขานี้เป็นยังไงทั้งภาพรวมเลยนะครับดูภาพรวมมีผู้เรียนกี่คนแล้วผู้เรียนเป็นยังไงผู้สอนเป็นยังไงมันจะวิเคราะห์ภาพรวมอันนี้คือเว็บส่วนของข้อมูลตัวนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวท่านลองเข้าไปใช้งานนะเข้าไปใช้งานในส่วนของข้อมูล
หลักๆของการเรียนออนไลน์เนี่ยทั่วๆไปเลยนะทั่วๆไปนะมันก็มีเรื่องของการล็อกอินเข้าระบบนะล็อกอินเข้าระบบทีนี้วิธีการล็อกอินเข้าระบบเนี่ยเราล็อกได้หลายทางนะล็อกได้หลายทางอาจจะล็อกด้วยการสมัครสมาชิกใหม่แต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถล็อกอินง่ายๆโดยใช้โซเชียลมีเดียล็อกอินท่านอาจจะใช้เฟซล็อกอินก็ได้นะใช้ Gmail ล็อกอินก็ได้เสร็จแล้วก็มีระบบการเทสนะอาจจะมีพรีเทสแล้วก็เริ่มเรียนในรายวิชาการเรียนในรายวิชาอาจจะมีกิจกรรมนะเรียนรายวิชาคุณก็กำหนดว่าการสอนกี่ครั้งนะมีหัวข้ออะไรบ้างคำอธิบายรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับพอเราให้เนื้อหามาแล้วเราจะวัดผลผู้เรียนเป็นยังไงมีแบบทดสอบอะไรบ้างมีกิจกรรมการในการสอนมี discussion forum หรือเปล่าในการทำงานแล้วก็วัดผลอันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราทำอยู่แต่ถ้าเราแปลงตัวนี้มาเป็นออนไลน์ท่านก็ต้องเลือกทูลนะเลือกทูลที่จะใช้งานในมิติของออนไลน์เข้ามาใช้งานอันนี้ผมแนะนำเว็บหนึ่งนะหลายท่านน่าจะเคยเข้าแล้วนะเว็บตัวนี้ชื่อว่า code.org นะ code.org เป็นเว็บที่สำหรับท่านที่สอนทางด้านสายทางด้านวิทยาการคำนวณทางด้านคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีนะเว็บตัวนี้เป็นเว็บที่หน่วยงานองค์กรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft นะ Oracle เว็บคือบริษัทขนาดใหญ่รวมตัวกันครับรวมตัวกันมาสร้างเว็บตัวนี้เว็บตัวนี้เนี่ยมีแปลภาษาทั่วโลกรวมทั้งภาษาไทยด้วยปัจจุบันถูกแปลภาษาไทยทั้งหมดถูกแปลหมดแล้วนะจะมีหลักสูตรในการเรียนการสอนให้ลูกๆเข้าไปเรียนรู้เพื่ออัพสกิลตัวเองมีการทำโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งให้เด็กๆทำโปรเจกต์แล้วก็ส่งงานในระบบแล้วระบบตัวนี้เรียนแบบเกมนะครับเรียนแบบเกมในการทำงานเด็กๆยุคใหม่นะก็จะชอบแนวนี้ในการทำงานนะพอสมัครเข้าเรียนก็ว่าจะใช้ Facebook ล็อกอินก็ได้แล้วตั้งชื่อนะตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เลือกภาษาที่เราถนัดภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เลือกไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมีแดชบอร์ดของตัวเองครูก็มีแดชบอร์ดของครูผู้เรียนก็มีแดชบอร์ดของผู้เรียนดังนั้นถ้าครูทำกิจกรรมใส่ข้อมูลต่างๆครูสามารถแชร์กิจกรรมแชร์เกมเพลย์ชั่นนะการเรียนรู้ผ่านเกมไปให้ผู้เรียนได้นะก็คล้ายๆคัดโดโจคัดโดโจมันก็ทำได้แต่ตรงนี้ก็มันจะมีตัวอย่างของ example เรื่องของการเรียนรู้แบบเกมก็มีตัวอย่างเกมให้เราเปลี่ยนข้อมูลเกมการต่อจิ๊กซอว์เกมทิกแท็กโทเกมอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ข้างในนะที่จะเข้ามาเรียนรู้นะแล้วเกมแบบเล่าเรื่องแล้วเล่าเรื่องพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าวิชาอื่นๆในการทำงานเราก็สร้างขึ้นข้อมูลขึ้นมาว่าคอร์ส1คอร์ส2คอร์ส3อันนี้เราสร้างขึ้นมาเองแต่มันก็มีตัวอย่างให้เราดูข้างในนะครับก็ในการทำงานดังนั้นส่วนสำคัญเนี่ยการที่เราทักษะสำหรับลูกๆยุคต่อไปว่าสื่อในการทำงานสื่อเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมี3ทางก็คือมีเดียเนี่ยผมได้แนะนำสื่อเก่าและสื่อใหม่ให้ฟังแล้วนะสื่อเก่าและสื่อใหม่แล้วก็วิธีการสอนพีดาโกจีก็คือวิธีการสอนนะเป็นมิติที่2มิติที่3ก็เป็นระบบนะเป็นระบบหรือแพลตฟอร์มที่เรานำมาใช้ในการเรียนการสอนทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยอันนี้คือกราฟที่เป็นดิจิตอลดิสรัปชันนะหน่วยงานหรือว่าองค์กรประเภทไหนที่จะถูกทับด้วยเทคโนโลยีถ้าไม่ปรับตัวนะถ้าเราดูนะของเราจะอยู่ประมาณ education เนี่ยอยู่ช่วงด้านซ้ายอ่ะคอลัมน์ที่4ประมาณ 50% จะถูกเทคโนโลยีทับแต่ว่าคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาจะเรียนรู้ได้เร็วเพราะเราอยู่ในแวดวงการศึกษาเราจะเรียนรู้ทูลสามารถปรับตัวต่างๆได้แต่ว่าคนที่ไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้ประมาณ 50% อันนี้คือที่เขาทำเซอร์เวย์มาแล้วในการทำงานในแวดวงอื่นก็เหมือนกันแวดวงเทคโนโลยีแวดวงรีเทลต่างๆว่าเทคโนโลยีตรงไหนส่วนใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรมจะถูก AI เข้ามาทับเยอะในการทำงานนี้สิ่งที่เราสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเปลี่ยนในการเรียนรู้เปลี่ยนในการที่จะปรับตัวแล้วเปลี่ยนไม่ใช่ช้าต้องเร็วนะเราต้องปรับตัวเร็วแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆวันนี้ผมแนะนำทูลหลายตัวและทูลหลายตัวท่านไม่เคยใช้เลยนะบางคนนะบ
บางคนอาจจะเคยใช้อยู่มันก็ดีอยู่แล้วในการทำงานถ้าท่านไม่เคยใช้ต้องปรับตัวเข้ามาเรียนรู้ต้องเรียนรู้สื่อใหม่พวก H5P ในการทำงานต่างๆในการเพื่อปรับตัวแล้วก็มีลิงก์ต่างๆที่จะแนะนำไปน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับในบ้านเราอันนี้คือสังคมบ้านเรานะถ้าของญี่ปุ่นของอะไรเขาจะอ่านหนังสือแต่ว่าของเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมหรือโซเชียลมีเดียประมาณ 90% เลยครับเช็คไลน์เช็คเฟซนะทุกท่านแต่ว่าเวลาต่างๆในการทำงานเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่ทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยผมมีสไลด์อยู่10สไลด์เอาเร็วๆนะครับก็คือ10แนวทางในการสอนออนไลน์นะที่ผมทำสรุปมาตั้งแต่เกิดโควิดแรกๆประมาณปีที่แล้วนะที่ทำไว้สไลด์ตัวนี้บางคนแชร์ไปในกลุ่มปิดในกลุ่มเครือข่ายที่ผมสร้างอยู่ก็คนที่อยู่ในเครือข่ายก็จะได้รับรู้ตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ถือว่าแชร์ให้ทุกท่านทราบด้วยว่าหลายๆตัวลิงทูเหล่านี้ในเครือข่ายที่ผมสร้างเขาใช้อยู่แล้วในการทำงานแต่ว่าเผื่อท่านจะแลกเปลี่ยนกันนะ10แนวทางในการเรียนการสอนดูว่ามีอะไรบ้างแนวทางแรกเอาฝั่งผู้สอนที่ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานก่อนผมจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มผู้สอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจุบันอยู่แล้วว่าท่านจะปรับยังไงกับผู้สอนที่แอดวานซ์ขึ้นไปเลยท่านจะมีทุนอะไรในการเข้ามาใช้งานอันนี้แนวทางแรกคือการสอนด้วย Google Classroom Google Meet แล้วก็ LINE ผมคิดว่าตรงนี้ทุกท่านใช้อยู่นะทุกท่านใช้อยู่แล้วหลายๆสถาบันใช้อยู่เครื่องมือสอนหลักของเราก็อาจจะเป็นชุดออฟฟิศนี่แหละมี PDF เข้ามาช่วยด้วยนะเราสร้าง LINE Group กับผู้เรียนนะสเต็ปที่2นะก็นัดแนะกับผู้เรียนโดยการสร้าง LINE Group ผมว่าทุกคนทําอยู่โดยการปรับตัวอะไรก็แล้วแต่นะการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนที่ดีที่สุดตอนนี้ต้องใช้ไลน์และผู้เรียนทุกคนใช้ไลน์นะในการทำงานแล้วก็เราก็อัปโหลดเอกสารการสอนใบความรู้ใบงานต่างๆเข้าในคลาสรูมแล้วก็สอนสดตอนสอนสดเราก็ใช้ Google Meet นะเพื่อไลฟ์สอนสดกับผู้เรียนเพราะมันคนละตัวกันในการทำงานนะแล้วก็ใช้เจมบอร์ดในการที่จะเขียนกระดานมันมีกระดานไว้บอร์ดอยู่ในการลิงก์ท่านลองไปดูว่าในส่วนของข้อมูลแต่ถ้าต้องการทำข้อสอบทำการประเมินทำกิจกรรมผู้เรียนก็ใช้ Google Form ได้นี่คือส่วนของข้อมูลแล้วก็มอบหมายงานใบความรู้ในคลาสรูมเลยมันทำได้อยู่แล้วเป็นอาร์ตเวิร์กในส่วนของใบงานต่างๆผู้สอนก็ติดตามใบงานให้คะแนนผู้เรียนในคลาสรูมอันนี้คือรายละเอียดโดยทำแบบทดสอบโดยใช้ Google Form ถ้าดูด้านซ้ายนะครับแชร์หน้าจอการสอนผ่าน Google Meet แล้วก็ใช้ไวท์บอร์ดจูมบอร์ดอันนี้คือแนวทางที่1ผมคิดว่าทุกท่านใช้อยู่แนวทางที่2ถ้าเราไม่ใช้ Classroom ล่ะแนวทางที่2อันนี้ก่อนนี้ Classroom เหมือนกันแต่ว่าตัวสอนสดเราใช้ Zoom แทนนะ Zoom Google Meet เนี่ยใช้ได้ตอนนี้น่าจะใช้ได้1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงแล้วที่ Google แล้วก็จะตัดนะก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าชั่วโมงที่2ท่านต้องแปะลิงก์ใหม่ให้ผู้เรียนถ้าเป็น Zoom เนี่ยใช้ได้45นาทีถ้าท่านไม่ได้ซื้อ account นะครับแต่ผมก็ซื้อนะ account เพราะว่า account หนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณสัก100คนครับ400กว่าบาทเองครับไม่ได้แพงเลยในการทำงานก็ซื้อ account Zoom มันก็ท่านจะใช้กิจกรรมสามารถจัดห้องเรียนจัดคลาสเรียนได้หมดเลยมันก็นะลงทุนนิดก็ไม่ได้ยากเย็นตรงนั้นแล้วก็สั่งงานผู้เรียนผ่านไลน์เหมือนกันแล้วก็ใช้คลาสรูมเหมือนเดิมในการที่จะให้ใบงานแต่สอนด้วย Zoom เนี่ยข้อดีก็คือสามารถที่จะไลฟ์สดได้สามารถที่จะจัดการสามารถแสดงความเห็นต่างๆได้แล้วมอบหมายใบความรู้ต่างๆใบงานในคลาสรูมทุกอย่างจะทำเหมือนก่อนหน้านี้นะในการทำงานแต่ว่าทูลเนี่ยจะใช้ Zoom แทนนะ Zoom ในการที่จะลงความเห็นต่างๆได้แนวทางที่3เนี่ยสอนด้วย Classroom แต่ใช้ Web EX ครับ Web EX ก็แทน Zoom แทนตัวนั้นก็ Web EX ก็คล้ายๆกับ Zoom ครับคนพัฒนาคนเดียวกันนะครับWeb EX เป็นของ Cisco นะครับตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ฟรีอยู่นะตอนนี้คนพัฒนาก็ออกมาจาก Cisco มาพัฒนา Zoom ไงคนเดียวกันนะก็มาตั้งบริษัทขึ้นมาก็ความสามารถก็ใช้ได้อยู่แต่บ้านเราไม่ค่อยมีใครใช้ตอนนี้ก็แนวทาง1 2น่าจะดีตัวนี้ก็ไปได้อยู่เพราะว่า Web EX ก็เขาไม่ได้จำกัดจำนวนคนไงครับในการทำงานนะไม่เหมือน Zoom 45เนี่ยตัวนี้ได้มากกว่าทีนี้ส่วนของอีกตัวคือการสอนด้วย Microsoft Teams บวกกับ LINE Group Microsoft Teams ค่อนข้างมีฟีเจอร์ที่มากกว่า3ตัวเมื่อกี้เพราะมันเป็นชุดออฟฟิศ
แถมเข้าไปด้วยมันพ่วงสามารถที่จัดการต่างๆและชุดออฟฟิศมันจะลื่นไหลในการทำงานอันนี้เหมาะสำหรับนะผู้สอนที่มีสเปคเครื่องสูงนิดหนึ่งผู้เรียนต้องมีสเปคเครื่องที่ใช้ได้เพราะทีมค่อนข้างที่จะกินรีซอสพอสมควรนะแต่ถ้าสเปคได้สอนกลุ่มเล็กๆเนี่ยทีมเนี่ยเหมาะสมเลยสอน5คน20คนเนี่ยไม่เกิน20เนี่ยทีมก็สามารถเอาอยู่แต่ถ้าฝั่งผู้เรียนสเปคเครื่องเขาได้เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้อยู่นะตรงนี้นะฮะกิจกรรมใบงานใบความรู้ต่างๆเนี่ยก็ใช้ผ่าน Microsoft Teams สอนสดก็ผ่าน Microsoft Teams เลยเมื่อกี้มันต้องใช้2ตัวใช้ Google Meet และ Google Classroom อันนี้ไม่ต้องใช้ Classroom ในทีมจัดการได้หมดเลยมีเมนูมีจัดการการเรียนการสอนให้มอบหมายงานรายวิชาต่างๆก็จบเบ็ดเสร็จในทีมอันนี้ก็เหมาะสำหรับกลุ่มเล็กๆนะครับสำหรับเหมาะแล้วก็หลายๆสถาบันการศึกษาทำ MOU กับ Microsoft ไงแล้วก็ได้ใช้ตัว Office 365ตรงนั้นแหละเหมาะสมที่จะใช้ตรงนี้ครับเพราะเราใช้ออนไลน์ได้ด้วยอีกแนวทางหนึ่งสอนด้วย Facebook Group สอนด้วย Facebook Group เนี่ยเราก็ต้องไปสร้างกลุ่ม Facebook ก่อนแต่ว่ากลุ่ม Facebook คุณต้องไปสร้างหน่วยการเรียนนะครับไม่ใช่สร้าง Facebook กลุ่มเฉยๆใน Facebook ก็มันจะมีออปชันอยู่ออปชันนึงสร้างหน่วยการเรียนหน่วยการเรียนที่1หน่วยการเรียนที่2หน่วยการเรียนที่3เหมือนเราทำเอกสารประกอบการสอนนะครับหรือว่าเอกสารประกอบคำสอนนะครับก็สามารถสร้างหน่วยการเรียนแล้วก็ใส่ใบงานในหน่วยการเรียนนั้นๆได้เพื่อแยกแล้วมันก็ให้คะแนนต่างๆเป็นหน่วยๆได้มันจะวัดพฤติกรรมต่างๆได้แล้วท่านก็แยกห้องผู้เรียนได้เป็นกลุ่มๆภายในหน่วยนะแยกกลุ่มต่างๆได้แล้วก็เชิญผู้เรียนเข้าเรียนอาจจะยังต้องใช้ไลน์อยู่การเชิญผู้เรียนเข้าเรียนอาจจะผ่านไลน์หรือผ่านMessenger ก็ได้ในการทำงานนะแล้วก็การเรียนการสอนอยู่ใน Facebook Group เลยครับเราก็ให้ใบงานต่างๆให้ผู้เรียนส่งงานในนั้นจบเบ็ดเสร็จไม่ต้องใช้ Classroom นะครับแล้วก็สอนสดเราก็ไลฟ์เฉพาะในกลุ่มตรงนั้นในหน่วยการเรียนนะครับเราไลฟ์ในหน่วยการเรียนระบบจะบันทึกคลิปวิดีโอในหน่วยการเรียนนั้นๆเป็นครั้งๆแล้วท่านสามารถดาวน์โหลดคลิปตัวนั้นในหน่วยการเรียนได้คล้ายๆกับระบบการศึกษาปัจจุบันนะแต่เป็นระบบปิดภายในห้องใครห้องมันเราก็สร้างกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วก็สร้างหน่วยการเรียนแต่ละหน่วยเข้าไป Facebook ทำได้ครับปัจจุบันก็หน่วยก็เราต้องไปลองไปเสิร์ชหาเกี่ยวกับ Facebook Group for Education นะครับจะมีเมนูต่างๆช่วยเยอะในการทำงานและปัจจุบัน Facebook เองเนี่ยมีตัวเซอร์วิสที่ชื่อว่าตัว Digital Facebook Workplace มันจะจัดการพื้นที่การทำงานต่างๆให้เราสามารถที่จะจัดห้องเรียนต่างๆได้ในตัวระบบเหมือนกันอันนี้คือส่วนของข้อมูลนะ Facebook ก็แชร์หน้าจอต่างๆประกอบการสอนในห้องในหน่วยการเรียนได้เลยครับก็สอนได้ไม่ต้องอัดโปรแกรมอะไรตัว Facebook ตัวเดียวก็จบเบ็ดเสร็จเหมือนกันถ้าเราจัดการเป็นนะครับในการทำงานแนวทางที่6นะเอาแบบข้อจำกัดสุดๆเลยครับกรณีที่เน็ตช้าหรือว่าข้อมูลเฟซก็ไม่ได้ไลน์ก็หลุดมีตก็ไม่ได้ซูมก็เล่นยากคือสมมติว่าสารพัดข้ออ้างจากผู้เรียนสมมติทางที่ดีสุดคือใช้ไลน์สอนเลยแต่ว่าไลน์เราต้องสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมากลุ่มไลน์ผมก็ยังแนะนำเป็นไลน์โอเพนแชทคุณจะคอนโทรลอะไรบางอย่างได้กำหนดเพอร์มิชชั่นกำหนดกลุ่มผู้เรียนสอนกลุ่มผู้เรียนนะครับไลน์โอเพนแชทสามารถกำหนดกลุ่มย่อยภายในกลุ่มได้แล้วสามารถกำหนดเพอร์มิชชั่นว่าใครเป็นหัวหน้าห้องนะใครเป็นผู้ช่วยครูอะไรเงี้ยคุณก็สามารถจัดพวก Open Chat พวกนี้จัดการต่างๆได้แต่เราอาจจะเป็นซูเปอร์แอดมินคุมห้องอีกทีหนึ่งในการทำงานและตอนสอนเนี่ยคุณก็แยกห้องผู้เรียนถ้าอยากต้องการเป็นเลคเชอร์อะไรเงี้ยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมาเรียนพร้อมกันผ่านไลน์วิดีโอคอลผู้สอนก็อัดคลิปผ่านไลน์วิดีโอคอลก็สอนสดนะครับนะสอนสดนะส่วนของข้อมูลต่างๆพอสอนผ่านไลน์แต่ไลน์ไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้นะฮะผู้เรียนต้องเข้าคลาสเรียนตอนนั้นอาจจะเรียนจากผ่านมือถือก็ได้ส่วนของข้อมูลนะเสร็จแล้วนัดแนะผู้เรียนนะผ่านไลน์กรุ๊ปหรือว่าไลน์โอเพนแชทนะสร้างแกลเลอรี่หน่วยการเรียนรู้เนี่ยเราสร้างได้นะครับสร้างแกลเลอรี่หน่วยการเรียนรู้ไปใช้โอเพนแชทก็ได้มอบหมายงานรายวิชาใบงานใบความรู้หน่วยการเรียนและการส่งงานต่างๆผู้เรียนก็สามารถส่งเข้าไปในหน่วยของตัวเองได้นะแล้วก็สอนด้วยวิดีโอคอลแล้วก็ให้การบ้านต่างๆก็เบ็ดเสร็จจบในไลน์ตัวเดียวแต่เราต้องสร้างนะสร้างอาจจะต้องสร้างไลน์ Open Chat ขึ้นมาแล้วลองเทสดูครับนะหลายๆท่านยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะใช้แค่ไลน์กรุ๊ปอย่างเดียวนะฮะคือไลน์มีข้อจำกัดอยู่ข้อมูลที่เราโพสต์ที่เล็กลูกโพสต์พวกใบงานต่างๆไม่เกินอาทิตย์ลิงก์ตัวนั้นจะเปิดไม่ได้แล้วนะเราจะต้องบันทึกต่างๆ
LINE เนี่ยสามารถจำกัดจำนวนข้อมูล storage ของ LINE เองมันได้1 GB ครับท่านจำตรงนี้ด้วย LINE ทั้งหมดทุก account รวมกันหมดแล้วนะคุณท่านได้1 GB ถ้ามากกว่านั้นท่านต้องจ่ายนะต้องจ่ายให้ LINE ดังนั้นไอ้ LINE ถ้าเราใช้ Open Chat หรือว่า LINE Group ต่างๆถ้าเต็มท่านอาจจะ1เทอมผมว่าคุณใช้ไม่ถึงหรอกถ้าใช้คลิปอะไรน้อยนะปกติเหตุผลที่ LINE ไม่ได้บันทึกคลิปเก็บไว้เนี่ยเพราะว่าพื้นที่เขาจำกัดนะในการทำงานนอกจากคุณจะไปจ่ายเงินเพิ่มเติมนะส่วนของข้อผู้สอนนะครับอันนี้แนวทางที่6แนวทางที่7สอนด้วยระบบ MS จริงแล้วทีนี้สอนด้วยระบบ Moodle บวก LINE Group ครับ LINE Group ไว้สำหรับแจ้งข่าวสารปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนะครับอัปโหลดข้อมูลต่างๆผ่านระบบ LMS ข้อดีของ Moodle คือมีตัว H5P ให้ใช้ข้างในครับมีเอกสารประกอบการสอนคุณสามารถเรียนแบบ gamification ในตัวเองเลยจัดการมีใบงานต่างๆจัดการข้อสอบจัดการต่างๆได้แบบเบ็ดเสร็จอยู่ข้างในนะครับแต่ข้อจำกัดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะทำข้อสอบแบบปรนัยอัตนัยมีข้อจำกัดแล้วก่อนหน้านี้ทำไม่ได้รายการที่1ถึง6อันนี้มีเรื่องของ assessment การทำแบบประเมินแบบทดสอบแล้วสามารถทำการ tracking ผู้เรียนได้ติดตามพฤติกรรมผู้เรียนได้ทำ learning analytics ได้อันนี้ข้อดีของข้อ7นะครับมันจะมีความสามารถมากกว่าระบบก่อนหน้านี้แล้วก็สอนตอนสอนเนี่ยคุณสอนผ่านในระบบ Moodle เลยแต่เราติดปลั๊กอินของ Zoom เข้าไปติดปลั๊กอินของ Google Meet ใน Moodle ก็ได้แล้วสอนสดให้มันลิงก์เชื่อมกันเลยครับเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้ผมก็เข้า Moodle แล้วก็สอนสดบนนั้นอัดคลิปสดเลยครับข้างบนในการทำงานปัจจุบัน Moodle เวอร์ชันใหม่มีความสามารถถึงขั้นนั้นแล้วครับสามารถที่จะเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเดียวโดยเราไม่ต้องหาโปรแกรมตัดต่อวิดีโอโปรแกรมอัดคลิปไม่ต้องครับในตัวมันเนี่ยจัดการได้หมดเลยนะมีแอดออนเราติดแอดออนเข้าไปฝังข้างในตัวไลฟ์สดที่สอนที่ติดฝังได้พวก WebEx ติดได้ Zoom ติดได้จิตสีติดได้ตอนนี้ Microsoft Teams ก็ติดได้ครับติดฝังใน Moodle นะแล้วก็ให้การบ้านใบงานข้อมูลต่างๆเข้าไปข้างในสุดท้ายผู้สอนก็สามารถที่แชร์หน้าจอสามารถที่ให้งานต่างๆได้อยู่ข้างในแนวทางที่8ครับอันนี้ไม่ใช้ Moodle ใช้คัดโดโจก็ใช้ในการเรียนการสอนแต่การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนการส่งลิงก์การสอนแจ้งก็ว่าตอนนี้ครูเข้าห้องแล้วนะในการทำงานเราต้องแจ้งผ่าน LINE Group อยู่ทีนี้ในตัวคัดโดโจนะมันแยกว่าเราเข้าในฐานะถ้าเราว่าเข้าในฐานะผู้สอนครับเข้าในทีเชอร์นะฮะผู้เรียนก็เข้าในฐานะ student ผู้ปกครองก็เท่าในฐานะ parent ฝ่ายวิชาการก็เข้าในฐานะตัว leader ที่เป็นส่วนวิชาการถ้าเราต้องการตั้งศึกษานิเทศขึ้นมาสำหรับเขาดูการสอนในการวัดต่างๆในการประเมินต่างๆก็ถ้าโดยโจทย์ทำได้นะในตอนนี้สามารถอัปโหลดพวกใบงานใบสอนใบความรู้สามารถไลฟ์สดผ่านข้างในเลยเมื่อกี้ผมเทสให้ดูแล้วมันก็ทำได้อยู่สอนสดข้างในได้สามารถทำข้อสอบปรนัยอัตนัยพวกนี้ในระบบได้แล้วก็มีไวบอร์ดออนไลน์ได้ด้วยในการทำงานนะสามารถที่เขียนสดต่างๆได้เลือก1ทางอ่ะครับแนวทางที่9อันนี้แนวทางตัวนี้คือใช้กรณีระดับประถมใช้ DLTV เรียนจากทีวีนะครับแล้วก็บวก LINE Group นะส่วนของข้อมูลอันนี้คือแนวทางที่9อันนี้สำหรับเด็กประถมนะครับแต่ว่าส่วนระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวะก็ปัจจุบันการสอนของอาชีวะก็มีช่องสำหรับ DLTV สำหรับอาชีวะเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ต่างๆเป็นตัวเสริมนะครับไม่ใช่ตัวหลักในการทำงานทีนี้สำหรับผู้สอนที่มีความพร้อมนะพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆผมมีแนวทางไกด์ต่ออีกสำหรับท่านที่อยากเป็นเอ็กเปิร์ตของเอ็กเปิร์ตขึ้นไปอีกในการทำงานเมื่อกี้สำหรับแนวทาง9หรือ9แนวทางเมื่อกี้คือสำหรับผู้สอนที่กำลังที่จะปรับตัวว่าเราจะใช้กลุ่มตัวไหนดีผมเลยเซกเมนต์กลุ่มมาให้ดูแล้วก็สำหรับผู้สอนที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็ใช้ทูลสร้างสื่อประกอบการสอนใช้ PowerPoint ใช้ Office Mix ในการที่จะตัดต่อคลิปการสอนเลยครับแต่เราต้องติดแอดออนของ Mix เข้าไปพอ Mix เข้าไปได้ตั้งแต่ Office 2007คุณต้องติดแอดออนเข้าไปถ้าใครใช้ Office 365ฝังข้างในเลยครับก็อัดคลิปได้เลยแล้วก็สามารถเซนตัวนี้คลิปขึ้น YouTube แล้วส่งลิงก์ให้ผู้เรียนได้หรือว่าเอามาเข้า YouTube หรือ Facebook หรือเข้า LINE ก็ได้เพราะอาจเป็นคลิปไว้ใน local นะเครื่องตัวเองหรือว่าใช้โปรแกรม OBS ครับ
โปรแกรม OBS ก็สามารถที่จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคุมในการถ่ายทอดสดออนไลน์แต่เราเอามาประยุกต์ใช้ในการสอนทำได้เช่นเดียวกันครับ OBS แล้วก็ทำ PowerPoint เชื่อมใน ABS แล้วก็ลิงก์เข้า YouTube หรือลิงก์เข้า Facebook ได้ใน OBS นะฮะในการทำงานหรือใช้ทูลในการที่จะใช้ Snack นะ Snack It พวกเนี้ยในการทำงานเชื่อมได้นะในการทำงานหรือว่าใช้ทูลขนาดเล็กนะ Bandicam เนี่ยทูลตัวเนี้ยถ้าเราใช้เป็นแชร์แวร์ก็ยังฟรีอยู่นะครับแต่มันจะติดโลโก้นิดหนึ่งข้างบนในการทำงานแบบตอนนี้ผมก็ซื้อไลเซนส์ตัวนี้เข้ามาใช้งานมี Bandicam แล้วก็ตัวตัดต่อชื่อว่า Bandicut ก็ไม่แพงมากพันกว่าบาทนะก็สามารถที่จะใช้ได้ดีในการทำงานแต่ถ้าท่านไม่ต้องการซื้อท่านก็ดาวน์โหลดตัวเล็กๆตัวนี้ก็ท่านอัดคลิปนะก็สามารถเบ็ดเสร็จในตัวเดียวเช่นเดียวกันก็ติดแบนเนอร์เขานิดนึงก็ยังยอมรับได้อยู่นะก็ท่านก็สามารถสร้างคลิปต่างๆได้เอาสเต็ปแรกสร้างก่อนสร้างให้ได้ก่อนแล้วก็ท่านค่อยไปใช้ H5P ในการที่จะเสริมหรือว่าเอาเชี่ยวชาญหน่อยก็ใช้ Camtasia ก็ได้นะครับใช้ Camtasia ในการทำงานที่จะมาจัดต่อต่างๆในการทำงาน Bandicam กับ Camtasia เนี่ยความสามารถใกล้ๆกันแต่ว่า Camtasia มันโปรแกรมที่นิยมเมื่อก่อนนะแต่ Bandicam มันจะเร็วกว่าเยอะนะลองใช้ดูหรือว่าไม่ต้องการซื้อซอฟต์แวร์ไม่ต้องการติดซอฟต์แวร์บนเครื่องตัวเองเลยใช้ออนไลน์เลยใช้ Loom ครับนะใช้เข้าไปที่เว็บ loom.com ก็สามารถที่จะอัดคลิปวิดีโอออนไลน์แล้วก็แชร์ให้ผู้เรียนได้เลยหรือว่าแชร์ผ่าน YouTube แชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้อันนี้คือส่วนของเรคคอร์ดในการทำงานหรือว่าถ้าเรามี account Zoom จะใช้ Zoom ก็ได้Zoom สามารถทำแบบออฟไลน์ได้นะครับออฟไลน์แล้วอัดคลิปเก็บไว้นะเป็น MP4 แล้วเก็บตัวนั้นไว้ในเครื่องแล้วก็แชร์ให้ผู้เรียนแล้วค่อยอัพขึ้น YouTube ได้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะเรคคอร์ดแบบออฟไลน์นะก็ท่านไม่ต้องเชื่อมเน็ตมันก็ยังใช้ได้อันนี้อยู่ที่เราแอพพลายนะแอพพลายส่วนของงานต่างๆหรือ Advance ขึ้นไปอีกใช้ OBS ไปเชื่อมกับ Facebook Live เชื่อมกับ YouTube Live นะทำที่มันโลคอลเครื่องเราเนี่ยกดที่ขึ้น Facebook ไลฟ์กับ YouTube ไลฟ์อันนี้ถ้าท่านเห็นในงานสัปดาห์งานวิชาการงานคอนเฟอเรนซ์ต่างๆก็จะใช้หลักการตัวนี้ตอนจะใช้ OBS ในการที่จะคอนโทรลครับนะหรือใช้ทีมสำหรับจัดการพวกสดสัมภาษณ์สดทำรายการสดพวกสอนสดต่างๆก็ชื่อว่า StreamYard นะตัวนี้ก็ฟรีอยู่แล้วก็ยังใช้งานได้คุณสามารถทำไลฟ์สดผ่าน Facebook ไลฟ์ได้เลยผ่าน YouTube ไลฟ์ได้เลยในตัว OBS เนี่ยสามารถฝังพวก Virtual Cam ปลั๊กอินแล้วสามารถถ่ายทีเดียวออก4 Channel เลยก็ได้ครับออก Facebook ออก YouTube ออก Zoom อันนี้เริ่ม Advance แล้วนะครับ Advance แต่พวกนี้ผมทดสอบมาหมดแล้วในการทำงานแต่ว่าแนวทางที่จะจัดการต่างๆที่จะใช้งานต่างๆในการที่จะทำข้อมูลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าความรู้วันนี้เนี่ยใน3ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยท่านน่าจะได้แนวคิดหลักการไอเดียและส่วนของข้อมูลต่างๆไปพอสมควรนะก็ในมิติของแวดวงของเทคโนโลยีทั้งด้านการเรียนการสอนใน3มิติเนี่ยทั้งในส่วนของสื่อในสื่อในวงการสื่อมาทั้งมิติของสื่อดิจิตอลนะและสื่อเก่าและสื่อใหม่รวมทั้งเรื่องของพีดาโกจีเทคนิควิธีการสอนอยู่ 2-3 วิธีที่เหมาะสมสำหรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ activity based โดยใช้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน game based ในการทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะให้ success จริงๆเนี่ยการสอนที่สำเร็จผลได้เนี่ยผู้สอนต้องมีเวลาต้องสร้างใบงานต้องสร้างกิจกรรมต่างๆนะการสอนที่เหมาะสมที่สุดคือการสอนทั้ง face to face และก็การสอนแบบออนไลน์ก็เรียกตัวนี้ว่า blended learningการสอนแบบผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันนะความเหมาะสมต่างๆขึ้นอยู่กับผู้สอนประเมินสถานการณ์แต่ละส่วนว่าเป็นยังไงอันนี้คือเทคนิควิธีการและส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนของระบบหรือว่าตัวระบบหรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเรียนการสอนตัวพวกนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์นะส่วนระบบผมแนะนำไปส่วนของตัวระบบ e-learning ระบบ MOOC แล้วก็เทสให้ดูว่า 2-3 ตัวว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแนวคิดนะหลักการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอนในยุคปกติใหม่หรือว่ายุค New Normal ขอบคุณครับอ
หมายเลขการคุณต่อครับขอบครับขอบคุณท่านวิทยากรนะคะค่ะตอนนี้ค่ะไม่ทราบว่าผู้ท่านเข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะมีท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไหมคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถถามท่านวิทยากรได้เลยค่ะถามได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินครับขอบคุณค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะหนูดุลยพรนะคะจากมหิดลนะคะก็มีโอกาสได้เข้าฟังก็เปิดหูเปิดตาหลายๆตัวนะคะเพราะว่าปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ใช้พื้นฐานเนาะ Google Classroom Zoom อะไรอย่างนี้เป็นหลักนะคะก็ได้ฟังเครื่องมือใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่ง H5P ใช่ไหมคะอาจารย์ค่อนข้างน่าสนใจมากๆค่ะหนูมีคำถามนิดนึงค่ะคือจากประสบการณ์ที่ใช้ Google Classroom เนี่ยมีนักเรียนบางคนเขาจะมีปัญหาถ้าเขาใช้ Mac กับอาจารย์เวลาที่เขาจะส่งกันบ้าน attach file อะไรอย่างเงี้ยมักจะมีปัญหานะคะกรณีคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac นะคะอันนี้คำถามที่1แล้วก็คำถามที่2ค่ะอาจารย์คืออย่างระบบ Google Classroom หรืออะไรต่างๆโดยมากมันคือไม่ใช่โดยมากก็คือมันต้องใช้ Gmailนะคะอาจารย์แต่เห็นอาจารย์พูดถึงอีกตัวนึงก็คือตัว Class Dojo ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ไม่ทราบว่าเขาสามารถใช้อีเมลอย่างอื่นที่ไม่ใช่ Gmail ได้ไหมคะอาจารย์ครับก็คือตอบคำถามแรกในส่วนของ Google Classroom บน Mac มันเป็นข้อจำกัดบางอย่างที่เข้าไปใช้งานในตัวใบงานมันน่าจะเป็นฝั่งของผู้เรียนแสดงว่าผู้เรียนใช้ Mac ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะก็คือผู้เรียนเขาใช้ Mac คอมพิวเตอร์แล้วเขาก็บอกว่าเข้าไปดูได้ครับอาจารย์แต่ว่าส่งงานไม่ได้แล้วเขาสุดท้ายก็คือส่งมาทางอีเมลเพราะว่าเขาส่งงานมันเลยไปข้อจำกัดและที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นถ้า PC ไม่น่าจะมีปัญหา Mac จะเป็นข้อจำกัดของตัว Mac เองในการทำงานใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขากรณีผู้เรียนใช้ Mac เนี่ยค่ะเรามีแนวทางหรือมีอะไรอะคะมีระบบจัดการตัวอื่นที่จะใช้กับ Mac มันน่าจะเป็นความสามารถของซิสเต็มบางอย่างที่จะเข้าไปใช้งานโดยต้องหาระบบสำรองเช่นคัดโดโจเนี่ยสามารถใช้อีเมลที่ใช้ล็อกอินใช้ Gmail ก็ได้ Hotmail ก็ได้แล้วร่วมเมลส่วนตัวเขาก็สามารถสมัครรีจิสเตอร์ไปธรรมดาแล้วก็ใช้อีเมลตัวนั้นเข้าไปได้เลยก็อาจารย์ได้หมดแล้วก็ผมคิดว่ามันฟีเจอร์มากกว่าClassroomและมันคล้ายกันแล้วก็ใช้งานง่ายนะในการทำงานอาจารย์ลองไปเทสใช้งานดูครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์สอนระดับปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กส่วนใหญ่ใช้ Mac ส่วนใหญ่เลเวลนั้นอยู่แล้วครับใช่แล้วเขาก็บ่นว่าแอดแท็กไฟล์ไม่ได้ครับอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าถ้า Class Dojo นี่มันพอจะใช้กับ Mac ได้ไหมคะจะใช้ Mac ได้ครับของไม่โดนมีระบบตัว OpenEdX มีมุกของตัวเองนี่ครับผมว่าผมไปสอนให้ด้วยไงใช่ใช่มันจะมีระบบของตัวเองที่ใช้ให้ใช้งานอยู่ภายในอยู่แล้วมันน่าจะมีอยู่มันจะอยู่ข้างหน้าอะไรครับอยู่สถาบันโภชนาการค่ะก็จะสอนโทเอกแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือจะเป็นกรณีที่เราจัดอบรมให้คนภายนอกลักษณะนั้นค่ะคืออย่างถ้าภายในเนี่ยก็คือไม่ให้โดนมีระบบแล้วเขาก็มีไอ้แอคเคาท์ที่ใช้ภายในฟีเจอร์ก็ค่อนข้างสูงไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลากรณีที่เราเปิดอบรมให้คนภายนอกมาอบรมเนี่ยค่ะอันนั้นมักจะเป็นปัญหาเนื่องจากมันต้องใช้เหมือนเบสิกใช่ไหมคะใช้ Gmail account basicฟีเจอร์หลายอย่างมันหายไปบีสิกอาจารย์ไปใช้คัดโดโจเราจะตอบโจทย์อาจารย์ได้เลยถ้าตรงนั้นเราลองไปใช้ดูครับค่ะคัดรูมมันทำแทนคัดรูมได้หมดขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอาจารย์ท่านไหนอยากสอบถามท่านวิทยากรเพิ่มเติมไหมคะตอบถามได้นะครับถ้าไม่มีแล้วนะคะจากที่ได้รับฟังการบรรยายนะคะการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอนในยุค New Normal นะคะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักการใช้เครื่องมือนะคะและเทคนิคใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานัท รัตนธีรคุณนะคะเป็นอย่างสูงที่ได้มาบรรยายความรู้ให้พวกเราในวันนี้นะคะท่านดร.มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็เดี๋ยวฝากทุกท่านบังเอิญเดี๋ยวเราต้องออกเซอร์สำหรับคนที่อยู่นะครับดังนั้น
ดังนั้นตัวไม่แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนในส่วนของฝั่งเลขาได้เช็คชื่อส่วนของหมดแล้วใช่ไหมอาจจะเช็คในตัว Open ตัว Padlet นะถ้าท่านไม่ได้โพสชื่อนามสกุลและหน่วยงานอาจจะโพสเข้าไปในนี้ก็ได้ครับใน Zoom ก็ได้ครับส่วนแบบสอบถามใช่ครับเดี๋ยวแบบสอบถามเดี๋ยวผมจะส่งไปในกลุ่ม Open Chat นะครับในกลุ่ม Open Chat ให้ท่านรบกวนช่วยตอบนิดนึงแล้วก็ส่วนของข้อมูลในการที่จะให้อันนี้เขียนเข้ามาได้เลยครับเขียนชื่อที่จะออกใบเซอร์มาในซูมตรงนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้เวลา5นาทีครับเดี๋ยวฟังเลขาฝากติ๊กนิดหนึ่งครับว่าค่ะตอนนี้ถ้าอาจารย์ที่ยังไม่ได้เพิ่มรายชื่อนะคะสามารถเพิ่มรายชื่อพร้อมกับชื่อหน่วยงานในตัวซูมได้เลยค่ะเดี๋ยวคอร์สในเดือนต่อๆไปจะเป็นสกิลเซตนะครับผมกำลังหาว่าจะเปิดคอร์สตัว H5P ครับ H5P ซึ่งผมว่าในเมืองไทยยังขาดตรงนี้เยอะนะตัว H5P ผมก็ไปบรรยายให้ไม่โดนแหละในการทำงานปีที่แล้วก็ตอนนี้ขยายผลไปค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆที่เนี่ยใช้งานเยอะแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกระดับการศึกษาทั้งประถมมัธยมอาชีวะแล้วก็ของสถาบันอุดมศึกษาตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในส่วนของข้อมูลค่ะท่านดร.หรือไม่ก็เดี๋ยวให้เพิ่มเติมในตัวไลน์แชทก็ได้ค่ะใช่ครับก็ระหว่างรอก็น่าจะเพิ่มในไลน์แชทก็อ่ะฝากเลขาต่อได้เลยแล้วสั่งก็ฝั่งของผมน่าจะไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณผู้บริหารแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาร่วมในการอบรมหวังว่าความรู้ตรงนี้ท่านน่าจะนำไปขยายผลนะสไลด์ของผมก็โอเพ่นนะครับท่านก็ไปกระจายต่อได้ในการทำงานก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแวดวงการศึกษาในบ้านเราก็เดี๋ยวครั้งต่อๆไปถ้ารอเวลาอำนวยนะผมจะหาเวลาอบรมตัว H5P ให้และตัวระบบสื่อใหม่ๆในการใช้งานนะก็วันนี้น่าจะแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทุกท่านครับท่านที่โพสต์ชื่อมาแล้วเดี๋ยวใบเซอร์เนี่ยเราจะส่งไปครับส่งทางอีเมลที่ส่งครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณคุณอาจารย์ครับเราไม่ได้ทักกันเลยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะทีมสื่อสารโอเคขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์จะไม่เชื่อใครขอบคุณค่ะใช่ค่ะ2,500